ที่มีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าเซตนี้เป็นเซตที่ Air Force ต้องชนะนะครับเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์กลับมานะครับในเกมนี้ทำได้เยี่ยมนะครับเดี๋ยวของเจียเปิดบอลเร็วนะคะแล้วก็ตีเร็วค่ะหลิวหงเจียธนภัทรอยู่เจนธนภัทรเสิร์ฟมานะครับวันนี้จะได้ไหมครับวันนี้จิ้มมาแต่ว่านี่นะครับผู้สินมอบอกว่าดับเบิลทัชครับวันนี้ไม่ได้หลิวหงเจียพยายามจะเข้าไปบอกว่าไม่ฟาวนะคะคนที่พูดภาษาไทยได้เลยอะไรวะจริงจริงจะยกโอ้โหกระแทกข้อมือได้ดีจริงค่ะรูปนี้จิรยุตีแก้บอลห่างแล้วนะคะแล้วก็กระแทกไปมุมฉีกขึ้นไปนี่คือจิรยุทธ์นี่คือเป็นผู้เล่นที่เวลาเทคตัวเทคตัวแบบสูงมากครับแล้วก็ลอยอยู่กลางอากาศนานครับเลยทำให้จังหวะที่เลือกตีได้ลงครับ3-2ขึ้นตีจากหัวเสานะคะแล้วก็สูงค่ะลูกนี้กันตพัฒน์ก็ตีบิดฉีกได้ผลค่ะกันตพัฒน์คุณมีครับผู้เล่นดาวรุ่งครับรับข้ามไปฝั่งนู้นเลยครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จาก3เมตรแต่ว่าโอ้โหแม่3เมตรไปดูต้องดูหน้าคนบล็อกเลยครับเป็นอนุชิตนะคะยืนขึงไว้ตรงกลางค่ะหลิวหงมินพยายามจะตีจาก3เมตรตรงกลางนะคะ4-2แล้วพัสเสิร์ฟต่อจี้เข้าหากัปตันแขกครับกิติคุณคราวนี้แต่กัปตันแขกนี่คือลูกแก้ยังไงก็ยังแก้ได้ดีนะครับนี่แหละครับคือคุณภาพของผู้เล่นวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพวกประสบการณ์ของสูงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมองหน้านี่รู้ใจกันเลยเรียกของเจียตามหลังอยู่นะครับ 3-4 นะครับซาบีรูดบล็อกลงไปครับจักรภพแสงสีค่ะขึ้นจาก3เมตรขวานะคะตีทัชบล็อกธีรศักดิ์มีเสียดายเลยค่ะรูดลงมานะครับนะครับจะได้ไหมคราวนี้เคาะเอาข้ามไปก่อนครับแต่ว่าคราวนี้จะทันไหมไม่ทันครับธนภัทรนี้เซตบอลสั้นข้างหน้านะคะให้กับธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ในตีไม่เต็มด้วยนะครับตีไปป้ายให้ข้ามเฉยๆครับแต่ว่าแม่ตรงนี้เล่นของ Air Force ไม่ทันบล็อกดีมากครับคือวิ่งเข้าไปหาบล็อกพอดีค่ะลูกนี้กิติคุณยืนอยู่เฉยๆเนี่ยค่ะเห็นแล้วค่ะว่าทางพิษณุเนี่ยวิ่งกระตึงสั้นหลังนะคะเกียรติรยุรักษาแก้วครับเสิร์ฟดูครับดูครับดูเสิร์ฟสายหน่อยนี้ไม่ท่านครับตีไปติดเน็ตเองครับพระพงศ์ต้องดึงจังหวะนิดหน่อยนะครับดึงให้ช้าลงมาบ้างนะครับ Air Force นะครับไปเร่งเกมดามสาวุรีแล้วนี่เหมือนกับเล่นเข้าไปเข้าทางเขาเลยเสร็จหนักครับคราวนี้มาดูยกมานะครับตีดีมากครับวันนี้จักรภพนี่ตีมันเลยนะคะขึ้นแล้วแบบว่ามั่นใจค่ะเนี่ยค่ะ3เมตรด้านขวานะคะ6เท่ากัน
วินเสิร์ฟหนักนะครับลูกนี้แต่ว่าก็เสิร์ฟออกหลังอีกกิติคุณเสิร์ฟครับเอาเป็นเซตเข้ามาลูกนี้นะครับเขาจะสวนกลับมาเลยว่าแต่ว่าบล็อกจับดีครับโอ้โหพิษณุหาคำตันนะคะขึ้นบล็อกแบบอยู่สนิทเลยค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะใครชอบเกมหนักๆในตอนนี้ต้องดูเลยครับเพราะเกมเปิดแรกกันแล้วครับใช่ค่ะพัทรพงศ์เสิร์ฟเก่งมากสวยมากครับแล้วก็เป็นธีรศักดิ์ค่ะตีเปลี่ยนได้นะคะก็คะแนนในตอนนี้8ต่อ7นะครับเป็นสระบุรีนำอยู่นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับจังหวะมันมาพอดีที่บอลมันช้ามันมาไม่ถึงพอดีแล้วมันลงล็อกพอดี
16-13จับโอ้โหสเนคครั้งนี้บล็อกได้สวยมากค่ะซึ่งจับทางถูกแล้วนะคะเอาบอลแก้เนี่ยจะยกหัวเสาเป็นหลักค่ะต่อ13ครับยังรับได้สวยมากครับวันนี้โอ้ต้องชมเลยครับวันนี้ขอข้ามไปก่อนครับพระพงศ์ยกมาลูกนี้บกถนัดไหมแต่ว่าเขาดูครับลูกแก้ไขผู้เล่นของสระบุรีนี้ยังแก้ไขสถานการณ์ได้นี่ครับได้ดีมากเป็นการขึ้นแก้บอลจาก3เมตรตรงกลางของหลิวหงมินค่ะแล้วก็ตีวางไปที่ตรงกลางสนามเลยนะคะโดนกันตะพับไปเลยครับเป็นสีหน้าแล้วเหมือนจะหงุดหงิดตัวเองเลยนะคะจิรายุเข้าใจนักกีฬาคือยิ่งมีความตั้งใจมากนะคะก็อาจจะกดดันตัวเองค่ะ18-14ครับ Air Force นำมาวินสับหนักครับวันนี้เกียรติยุสตีใส่เลยครับโอ้โหตีใส่พิษณุหันคำตันขึ้นจาก3เมตรด้านขวาค่ะจิรายุตำแหน่งถนัดเลยนะคะแล้วก็ตีใส่พัทรพงศ์ค่ะเปิดมือ15-18ครับยังคือว่ายังมีโอกาสที่จะพลิกได้นะครับสระบุรีครับขาดโอ้โหแม่นี่ลูกนี้ขย่งตีเลยครับลูกนี้พัทรพงศ์นะคะเป็นจักรภพค่ะวันนี้จักรเซตนี้จักรภพทำคะแนนได้เยอะเลยนะใช่ครับวันนี้นี่คือเซตที่3เป็นเซตของจักรภพเลยก็ได้นะครับสำหรับ Air Force ยังไม่แน่ครับสถานการณ์แต่ว่าความผิดพลาดนี่ยังเป็นสระบุรีครับที่ผิดพลาดอย่างต่อเนื่องเลยครับวันนี้ตีเสียไปเอง20-15มาดูครับ Air Force ต้องการอีก5คะแนนจะปิดเซตนี้ครับขณะที่สระบุรีต้องการอีก5คะแนนเหมือนกันครับเพื่อที่จะไล่ให้ทันตามดีจริงครับวันนี้พิษณุ21-15นะครับทุกคนเหมือนหงุดหงิดตัวเองเลยนะคะทีมสระบุรีตอนนี้โอ้ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวแก้ยังไงนะครับจะให้ทีมตัวเองนั้นกลับมาให้ได้ครับมันไม่แอคทีฟเหมือนเซต1เซต2นะครับก็แปลกวอลเลย์เนี่ยพอถึงเซตที่2แล้วพอเซตที่3ลูกหนึ่งก็ไปต่อไม่ได้ครับมันจะไปหยุดตรงนี้นะครับปัญหาคือตอนนี้เหมือนเล่นบอลโครงสร้างเป็นหลักเลยนะคะสระบุรีแล้วทาง Air Force ก็จับจังหวะได้ค่ะก็คือเหมือนไปยืนรอบล็อกเลยค่ะบอลเร็วนี่หายไปเลยนะ Air Force ต้องการอีก4คะแนนนะครับจะปิดเซตนี้นี่ครับยอดมายังร้องได้ครับมาวินมณีวงศ์ยกมาให้จับตีแบบโอ้โหดูครับไม่มีบล็อกเลยครับเป็นพระเอกเลยค่ะวันนี้จักรภพทั้งเสิร์ฟทั้งตบนะคะหน้าซ้ายโค้งซ้ายโค้งขวาเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยค่ะเนี่ยค่ะตีเฉียบคมมากค่ะแต้มต้องเปลี่ยนเอาอธิพงศ์ลงมานะครับบอลแรกนี่ไม่ขึ้นเลยนะคะที่เราเห็นคือบอลเร็วเนี่ยหายเลยนะคะเพราะว่าบอลแรกไม่ได้ค่ะพัทรพงศ์นี้เสิร์ฟจี้มาตรงกลางสนามนะคะระหว่างมนตรีค่ะกับทางกิติคุณนะคะเนี่ยสำดูคะแนนเสิร์ฟจากพัทรพงศ์เนี่ยเสิร์ฟอยู่คนเดียวนะครับค่ะช่วงท้ายเกมเสิร์ฟกดดันครับตอนแรกยกคือมาจากรบตีแต่ว่าตรงนี้ก็ยังแบบตีนะครับตีมันตรงครับตรงนี้จะขอทัชครับ
ี้หน้าตาเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วค่ะฝั่ง Air Force เดี๋ยวมาดูผลของการ challenge นะครับจะเป็นยังไงนี่ครับไม่น่าจะโดนทัชนะครับก็คือไม่น่าจะไปโดนบล็อกของผู้เล่นสระบุรีเดี๋ยวไปเองครับธีรศักดิ์หน้าประสงค์ครับจะเสิร์ฟให้ Demon Food สระบุรี VC ครับธีรศักดิ์เสิร์ฟมาเสิร์ฟดีมากนะครับนี้แต่ว่าจากครบตื้อตียังรองได้ทันฟรีบอลไปก่อนนะครับพิษณุแล้วเขาปุกขึ้นมาแต่ว่าไปตรงตัวพระพงศ์พอดีครับยังรับเอาไว้ได้ยกมาไกลนิดนึงครับแต่ว่าจังหวะที่เคาะไม่ได้ครับลำบากหน่อยตีแค่บอลไม่ได้นะคะจักรพงศ์มันเหมือนกับลูกเขาปิ้งกันไปหาตัวนะค่ะต้องขอเช็ดพื้นสนามค่ะไม่อย่างนั้นมันอันตรายนะมันจะลื่นค่ะผู้ชายเล่นนี่เหงื่อออกเยอะนะคะแอร์ฟอร์สก็เวลานอกเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ต้องการอีก2คะแนนครับจะปิดเซตนี้17ต่อ23นะครับเซตที่3ครับสระบุรียังเป็นฝ่ายที่ตามอยู่โอ้โหไปเจอทางหลิวหงเจียนะครับกับหลิวหงมิน2คนเนี่ยจับอยู่นี่จับเลยครับสิบแปดต่อ23 5คะแนนครับมาดูครับสระบุรีจะทันไหมธีรศักดิ์เสียบมาอันนี้โดดขึ้นครับขึ้นจากโค้งหลังค่ะจักรภพลูกนี้ก็ลอยตัวตีอัดลงตรงกลางหลังสนามเป็นเซตพอยต์นะคะของทาง Air Force ค่ะ6เซตพอยต์นะครับรับมาอย่างนี้ครับยังเข้าไปแม่พุ่งไปรับได้เซตนี้เป็นของ Air Force ครับชนะไป25ต่อ18ครับ
แต่ว่า Air Force เนี่ยพอได้เซตมาแล้วนี่จะไปต่อหรือเปล่านี่เดี๋ยวดูนะครับค่ะในเซตที่4สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าไปต่อได้ก็อาจจะทำให้ซับลีนั้นกดดันกับในเซตก่อนหน้านี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับในเซตที่4ครับของการแข่งขันนะครับสกอร์ในตอนนี้เนี่ยเป็นเมื่อครู่สำหรับวีนำอยู่นะครับ2ต่อ1เซตพัดพงเสิร์ฟให้กับ Air Force ครับโอ้โหนี่สวยมากครับยุทธการผมจะรับยังไงค่ะแต่วันนี้ยุทธการเนี่ยเป็นผู้เล่นที่รับบอลดีมากเลยนะคะบอลโดยเฉพาะบอลรับบอลตกนะคะหนักๆเนี่ยงัดขึ้นได้หลายลูกเลยค่ะนี่เป็นเยาวชนทีมชาติแล้วยุทธการนะครับเสิร์ฟนี้ปิดมากไปนิดนึงครับเลยทำให้กลายเป็นหลุดออกไปครับธนภัทรอยู่เกียรติ1เท่ากันเซตที่แล้วนี่เสียไปแบบฟรีๆ10คะแนนนะครับค่ะสระบุรีต้องพยายามลดความผิดพลาดของตัวเองให้น้อยลงด้วยธนภัทรยกขึ้นมาลูกนี้กลายเป็นโอ้โหต้องแก้เลยครับแล้วเขาขึ้นมา3แต่ว่า3ว่าไงครับตีออกอีกโอ้โหแหมอนุชิตนะคะวิ่งฉีกเลยค่ะเห็นแล้วนะคะแล้วก็พยายามปิดข้อมือออกด้านขวาแล้วก็บอลก็ออกนอกสนามค่ะนี่ภาษาเขาเลยหมูหกนะค่ะดูนี่ไม่มีบล็อกด้วยนะครับจังหวะที่ขึ้นตีของอนุชิตนะครับไม่มีใครเลยยังแก้ได้ครับอนุชิต2เท่าลูกนี้ลิวหงเจียนี่ตามตัวบล็อกตัวเซตนะคะทำให้อนุชิตตีง่ายค่ะ2ต่อ1สับแรงครับนี่สับหนักเดี๋ยวมาเขาขึ้นมาโอ้ยตีลำบากครับเพราะว่าจังหวะที่เซตมาในเซตเหมือนกับโหนนิดหนึ่งตีลำบากมากพยายามจะตีวางค่ะแต่ไม่พ้นนะคะ3ต่อ2แอร์ฟอร์สนำอยู่นะครับตอนนี้ให้จิยุยังรับได้สวยมากครับการเข้ามาสวนกลับอีกครั้งหนึ่งไม่ทันเลยครับเกียรติคุณมาต้องปีนอัศจรรย์ขึ้นมาเล่นแน่นอนครับถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเนี่ยเชื่อว่าอกิติคุณทันนะคะครับนี่กัณฑพัฒน์พยายามใส่เต็มที่เลยครับคือไม่ต้องให้ไปไล่เลยกระพบจับกระพบเสิร์ฟดีครับวันนี้เป็นพระเอกเลยนะคะเซต3มาเซต4นะคะนี่เหมือนกับพยายามที่จะเรียกฟอร์มสุดยอดกลับมาให้ได้จากพบก่อนนี้เล่นดีมากกระพบคราวนี้เคาะเบาๆครับเป็นเขาสวนกลับมาอย่างเซฟบล็อกเอาไว้ได้สวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งกัณฑพัฒน์ตีมานะครับติดบล็อกของทางสระบุรีครับมาให้จะพบแต่โอ้โหแม่ลูกนี้ไปเจอกับกิติคุณศรีทวงครับซึ่งสูงอยู่แล้วครับยืนล็อกไว้เลยนะคะเดียวๆเลยค่ะลูกนี้โอ้โหขึ้นแบบมั่นใจเลยค่ะกิติคุณลูกนี้3ต่อ5สนุกครับวันนี้ทุกเซตเลยครับตีไม่ทันหนักนะกิติพงศ์บอลมันเข้าในตะข่ายเกินไปค่ะคือบอล3เมตรต้องอยู่ใกล้เส้น3เมตรนิดนึงนะคะ4ต่อ5ครับสบรียังเป็นฝ่ายที่ตามหลังอยู่นะครับลิวหงเจียเสิร์ฟเกียร์เสิร์ฟต่อมาตรงนี้เสิร์ฟดีครับนี่ต้องแก้เลยครับกลายเป็นต้องฟรีบอลไปก่อนครับกัณฑพัฒน์
ข่าวนี่มาดูครับจะหลุดได้ไหมไปตรงตัวของจักรภพพอดีเอาล้นข้ามมาเอาตีไม่ถนัดครับพอตีไม่ถนัดเขาเลยสวนกลับมากระพัดกระพัดตีมานะครับติดบล็อกยังทันครับกระพัดอีกครั้งนึงขึ้นมาตีสายบล็อกเซฟบล็อกเอาไว้ได้ครับสาบุรียกขึ้นมาให้โอ้โหดูครับแต่คะแนนวันนี้ต้องลุ้นกันหนักเลยครับคนเชียร์ก็เชียร์แบบโอ้โหหยดสุดท้ายเลยค่ะคนเล่นนี่เล่นกันหอบเลยนะคะโอ้ลูกนี้จิรยุทธพยายามจะเรียกฟอร์มกลับคืนค่ะจิรยุตอนนี้เหลือของเจสเซอร์2 5เท่ากันครับเจสเซอร์มาครับยกมาให้กันพัดกันพัดลูกนี้ตีไปตรงพอดีครับเกิดมาจิรยุตีสายบล็อกยังรองนะครับพระพงษ์ยกมาให้ลูกนี้อีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้บิดมากไปนิดหนึ่งครับค่ะโคต้องมาดึงสติกลับขึ้นมาคือลูกนี้ไปโดนปลายมือแล้วก็บิดออกด้านซ้ายนะคะพยายามจะตีออกไปมุมค่ะหกต่อห้าเสิร์ฟเยี่ยมมากครับโอ้โหกำลังคิดมากพอดีเลยเสิร์ฟมาคือเสิร์ฟกดดันได้ดีมากนะคะ3คะแนนนะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนมุมตลอดนะคะดูตำแหน่งตกของบอลจะไม่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับแล้วเกียร์จุดยืนเขาจะพยายามหาช่องนะคะจุดยืนในการเสิร์ฟจะไม่ค่อยอยู่ที่เดิมด้วยนะคะเพื่อจะเปลี่ยนมุมครับมาดูครับว่าตอนนี้จะไปมุมไหนเขาเสิร์ฟที่หาพัทธพงศ์ตรงนี้ขึ้นมากันนะครับหนักครับกันนะพัทก็ตีอัดเลยค่ะอยู่ของเจียพยายามจะงัดนะคะแต่บอลมันมาตรงค่ะแลกกันมันเลยค่ะเซตนี้เกมสนุกเลยครับตียุทธ์ตีสองบล็อกมาตรงนี้นะครับยังเซฟเอาไว้ได้ยกมาให้พัทพงศ์เขาดูครับโอ้โหนี่สูงเท่าไหร่ครับ170กว่านะครับพัทพงศ์เนี่ยตีสะบัดข้อได้ดีมากค่ะพัทพงศ์คือเล่นเขาเรียกเล่นบอลกันล่อนนะคะครับใช้ข้อมือหน้ามือเนี่ยตีสะบัดเพราะว่าบล็อกนี่6มือใหญ่ๆเลยนะคะลูกเมื่อสักครู่นี้โอ้โหในขณะที่จิรยุทธ์เนี่ยเขาจะตีอัดแล้วพอเซฟบล็อกได้ก็กลับคืนมาได้ค่ะแล้วคนที่ต้องตีอย่างนี้คือถ้าตัวเล็กต้องพยายามคือต้องตีตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับจะทำให้คู่แข่งนั้นบล็อกไม่ได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับจีเยอะจีเยอะมาตรงตัวของกันพัฒน์ยกมาข้าวนี่คือสักไม่ทันครับ
ตรงนี้ตีลำบากครับยกมาให้นะครับตรงนี้ยังเซฟบล็อกเอาไว้ได้ขึ้นมายันบล็อกกันทันไหมปุ๊บก็ไม่ทันทันไม่ทันครับโอ้โหนี่แหละครับน้องแป๋วนะนึกว่าแฟนคลับนะจริงเป็นนักกีฬาทีมหญิงเนี่ยค่ะอย่างที่โค้ชแอมบอกเลยนะคะสระบุรีตีไซเอาไม่ได้คือรับไม่ได้แล้วพอโต้กันไปโต้มาก็ทำคะแนนไม่ได้ตีเสียเองต้องเด็ดขาดค่ะ9ต่อ7กันพัดเสิร์ฟครับกันพัดเสิร์ฟโอ้โหนี่จะพยายามเปิดบอลบอลด้วยมือบนเลยทำให้กลายเป็นลำบากไปเลยครับกิตคุณเขาบุกขึ้นมากันพัดตีสั่งมานะครับเต็มคะแนนอีกครั้งหนึ่ง10ต่อ7ครับโอ้โหไดมอนด์ฟูสระบุรีต้องขอเวลานอกค่ะตอนนี้ไม่สามารถที่จะหยุดเกมรุกของทางแอร์ฟอร์ดได้นะคะต้องปล่อยมาแบบลองเอาเปิดบอลก่อนจะได้แล้วเขาตีได้ยังไม่ห่างมากยังไม่ห่างมากเฮ้ยยังไม่ห่างมากเกมได้ดีเฮ้ยทำไม่ได้ยังงั้นเอาไปลองให้ได้ลองให้ได้ค่อยคือเราดูจากบรรยากาศแล้วเหมือนกดดันนะคะกดดันเหมือนกดดันตัวเองค่ะสระบุรีจริงๆเล่นไม่เป็นธรรมชาติมันนำสองสวยมันน่าสบายครับเซตที่สามเนี่ยค่ะเสน่ห์ของวอลเลย์บอลนะคะเกิดขึ้นได้ค่ะนักกีฬาเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันทำแบบไม่ได้นะคะแต่แบบพยายามแล้วแต่มันไม่ได้ก็ทำให้ทำอะไรไม่ไหลลื่นนะคะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะในไดนามิกของเกมกีฬาวอลเลย์บอลเดี๋ยวมาดูนะครับว่าความเก่าประสบการณ์ ประสบการณ์สูงเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงนะครับผู้เล่นของสระบุรีข้ามไม่ได้ครับโอ้ดูครับมีโชคอีกขึ้นมาตีครั้งหนึ่งครั้งไม่ได้ครับเป็นดับเบิลทัชครับโอ้หน้าก็กังวลแล้วนะคะธนภัทรเริ่มหน้านิ้วคิ้วขมวดเราเคยเห็นสภาพอย่างนี้มาก่อนหน้านี้นะครับในแมตช์สุดท้ายที่สระบุรีนั้นลงเล่นนะครับวันนี้เนี่ยมาเราเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับดูเกียรติยุทธลงหรือเปล่ามาเห็นว่าพงไปชี้บอกว่าลงครับนึกว่ากรรมการนั้นจะเป่าให้ปรากฏว่าไม่ให้ครับขอชาเลนจ์ค่ะลูกนี้โอ้โหถ้าเป็นชาเลนจ์บอลอินเอานะคะของฝั่ง Air Forceเป็นบอลออกนะคะลูกนี้ออกไปนิดนึงค่ะก็เป็นคะแนนของฝั่งสระบุรีนะคะหลังจากที่เสียคะแนนติดๆกันมา6คะแนนค่ะครับประสบการณ์สูงอย่างเกียรติยุทธยังเสิร์ฟบอลหลุดออกหลังไปได้นะครับค่ะสภาพนี้มันสภาพที่คือเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผู้เล่นกดดันค่ะ12ต่อ8ครับแอร์ฟอร์สนำนี่คะแนนเพิ่งยังไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำนะครับไม่ถึงครึ่งเซตเลยซ้ำโอ้โหแต่ว่าดูครับกลายเป็นสนุกเลยนี่ยกขึ้นมาคราวนี้เอาขึ้นมายันบล็อกกันครับแต่ว่ายังมีกัปตันแขกเข้ามาช่วยเจียยุขึ้นมาตีอีกครั้งนึงเป็นคะแนนครับไล่มานะครับเป็น9ต่อ12พยายามจะปลดล็อกตัวเองให้ได้นะคะสำหรับจิรายุคือเข้าใจนักกีฬาเลยนะคะคือพยายามจะทำแต่ว่าบางครั้งเรามันไม่ลื่นไหลนะวันนี้เราได้เห็นวิธีแก้ไขสถานการณ์ของผู้เล่นเก่าๆได้ดีเลยนะครับจะแก้ไขยังไงนะครับพยายามที่ตัวเองนั้นต้องเรียกว่าเสียเปรียบอยู่มีตีไม่ข้ามนะครับจักรภพ4บอลครับนี่ไม่ใช่ว่าแอร์ฟอร์สที่นำอยู่แล้วจะสบายใจนะครับแอร์ฟอร์สเองก็กดดันเหมือนกันอยากจะไปข้างหน้าแต่บางครั้งพอไปไม่ได้แล้วมันกึกกักกึกกักกึกกักมานี่บางทีผู้เล่นก็เกรงเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้นี่เสิร์ฟเสียอีกครับต้องตัดทิ้งให้เร็วค่ะแล้วก็เรียกสมาธิกลับคืนมานะคะสำหรับทีมที่แบบทำอะไรเราไม่ได้ดั่งใจตัวเองครับ
ตอนนี้แฟนๆ Air Force มองถึงเซตที่5ค่ะแต่แฟนๆของสาวบลีบอกไม่ยอมขอแค่นี้พอครับขอแค่นี้พอมาครับยกขึ้นมาโอ้โหเอาไปตีตรงครับวันนี้พัทรพงศ์ค่ะเกมบล็อกกลับมานะคะกลับมาค่อยกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ธนพัฒน์นี่ล็อกมือขวาเอาไว้เลยค่ะพัทรพงศ์พยายามจะตีสะบัดออกถ้าเข้าอยู่นี่น่าจะทำให้ Air Force ลุ้นได้มากกว่านี้แต่ว่านี่ความผิดพลาดของสระบุรีครับที่ทำให้กลายเป็นเสียคะแนนง่ายๆหลายต่อหลายคะแนนแล้วนะครับผู้เล่นเก่าๆนี่เสิร์ฟเสียติดกัน3คนเลยใช่ครับ14ต่อ11ครับเนี่ยครับโค้ชแดมไม่เชื่อสายตาอะไรกันโอ้โหครับธนพัฒน์จกขึ้นมาให้นะครับเซฟบล็อกเอาไว้ได้ครับคราวนี้เพชรมาให้ไกลนิดนึงอ้าวตีบิดอีกแล้วครับออกอีกโอ้วันนี้จักรภพช่วงปลายเซตหลังนี้จักรภพก็ทำตีเสียเองเยอะนะคะเนี่ยค่ะโดยเฉพาะบอลแก้ลักษณะแบบนี้นะคะพยายามจะหนีคู่แฝดไต้หวันให้ได้แต่บางทีมันก็หนีมากไปนิดหนึ่งจับบล็อกอีกแล้วนะครับบล็อกได้ที่มุมเดิมนะคะหัวสาวอาจิรยุเริ่มยิ้มมาแล้วนะคะโอ้บล็อกได้ดีมากค่ะจิรยุตรงนี้แล้วก็เหมือนกับไปแสดงความดีใจใส่แต่ฟอร์สรู้ตัวเองไปข่มน้องไม่ได้ครับข่าวนี้โอ้โหมันเลยมันเลยครับขอคนละคะแนนครับคะแนนก่อนผมอาจจะให้พี่แต่ว่าคะแนนนี้ผมขอครับสนุกมากเลยค่ะเกมวันนี้พยายามกันทั้ง2ทีมนะตอนนี้คือสระบุรีอีกนิดเดียวจะเข้าเส้นชัยแต่ว่าแอร์ฟอร์สนี่ดึงหลังเอาไว้อยู่นะคะอยู่ที่ว่าทีมไหนจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ค่ะพิษณุเสิร์ฟครับยกมาให้ครับเอาตีหลุดหรือเปล่าโอ้ยังได้ครับหลิวหงมินค่ะขึ้นจากโค้งหลังนะคะแล้วก็ตีบิดฉีกลงที่สนามค่ะของฝั่งแอร์ฟอร์สเกตนะครับผู้เล่นของไต้หวันเนี่ยเวลาเขาทำเสียถ้าทำดีเนี่ยเขาเฉยมากนะครับไม่มีแสดงอาการออกมาให้เห็นเลยมาครับได้เยี่ยมนะครับแลกกันมันแล้วค่ะตอนนี้แลกกันคนละคะแนนนี่ตอนนี้ Air Force นั้นได้เปรียบอยู่นะครับนำอยู่16ต่อ14ครับในช่วงของเทคนิคเคิลตามมาครั้งที่2ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคะแนนยังตามหลังอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับยังมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดเรายังดูไม่ออกเลยนะคะวันนี้ก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งของสระบุรีนะครับที่จะต้องเจอแน่นอนครับในช่วงของเลขที่2เนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงดีบล็อกเดียวๆเลยค่ะลูกนี้ระหว่างจิรยุนะคะกับกันตพัฒน์ค่ะแต่ก็เห็นรอยยิ้มของจิรยุแล้วนะคะบรรยากาศก็เริ่มจะผ่อนคลายค่ะ14ต่อ7ค่ะครับ14ต่อ17นะคะ17 Air Force เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับโอ้โหลูกนี้เหมือนกับแม่เซตมาไปยัดเข้าใส่มือเขาเลยนะครับค่ะดูแล้วต้องเจ๊ฟอสตอนนี้ไม่ต้องนั่งกันแล้วครับยืนซื้อตั๋วยืนแล้วตอนนี้แล้ว
จับบล็อกง่ายเลยนะคะเพราะว่าเห็นทิศของการเซตนะคะนั้นอาจจะต้องมีการเซตหลอกล่อมากกว่านี้ค่ะเปลี่ยนอดิพงษ์ลงมาแล้วนะคะสำหรับสระบุรีจะครบเสิร์ฟแต่นะครับติดเน็ตสิบห้าต่อ18ครับยังไม่ถือว่านำขาดอะไรนะครับแอร์ฟอร์สสับดีนี้ยังมีโอกาสกลับมาได้โดนจับเลยครับบางปินดับเบิลทัชขยับใกล้เข้ามาแล้วค่ะแอร์ฟอร์สตอนนี้นะคะแอร์ฟอร์สจะหนีไปได้หรือเปล่าแอร์ฟอร์สต้องขอเวลานอกนะคะเพราะว่าสระบุรีขยับใกล้เข้ามาอีกแค่2คะแนนเท่านั้นเองค่ะว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเคยขึ้นมาแล้วนะครับในเซตแรกนะครับที่ Air Force นำมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ต้นเซตไปมาเนี่ยปรากฏว่าในท้ายเซตเนี่ยมาโดนสับเขาก็แซงรวดเดียวนะครับกลับมาคว้าเซตได้นะครับก็เป็นฝ่ายรับลูกเสิร์ฟนะคะมีโอกาสรุกก่อนค่ะสำหรับ Air Force ตอนนี้โค้ชเต้ก็บอกแผนในการเล่นนะคะครับให้กันตพัฒน์เนี่ยดึงกันตพัฒน์ลงมารับเลยค่ะเหลียวหงเจียเสิร์ฟครับไม่พระผงรับมาคราวขึ้นนะยังครับยังไม่จบโอ้ไปยืนลุ้นเลยครับโอ้โหยืนลุ้นเช็คเส้นเลยครับอภิชิตโอ้กันตพัฒน์ตีแบบเหนือบล็อกเลยค่ะแล้วสรบีพยายามจะรับแล้วนะ19ต่อ16นะครับกันตพัฒน์จีกิติคุณขึ้นฟังยังดักไว้ได้นะครับการเคาะข้ามมาก่อนนะครับพี่การแต่คราวนี้ต้องดูบล็อกพัฒพงศ์ไม่ไหวครับ เพราะว่าเล็กกว่าเยอะเลยครับเป็นพวกไซส์เอสนะครับพัฒพงศ์เนี่ยอดิพงศ์ก็ยกสูงเลยนะคะให้กับจิรยุค่ะตีไปทางพัฒพงศ์ค่ะ17-19ครับรับล้นข้ามไปฝั่งนู้นเลยครับกลายเป็นเขาบีบเข้ามาโอ้โหหนักมากครับเอาละครับตอนนี้มาดูครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเซตนี้ขอชาเลนจ์ค่ะของฝั่ง Air Force นะคะเป็นการชาเลนจ์ฟุตฟอลนะคะก็คือเท้าเหยียบตรงเส้น3เมตรโอ้แต่ลอยตัวมาสวยมากเลยนะคะหลิวหงมินลูกที่ผ่านมาทีมหนึ่งขอแค่อีกไม่กี่คะแนนก็จะได้แมตช์นี้ไปนะคะในขณะอีกทีมหนึ่งต้องการที่จะได้เซตเพื่อที่จะไปเล่นในเซตที่5นะคะมาดูสถานการณ์ในตอนนี้เหมือนกับว่าโซนเทียประสบฟ้า มันเหมือนจะอยู่แค่เอื้อมแต่ว่าไปบอกว่าไปกันไม่ถึงนะครับ มาดูครับว่าใครจะได้เซตนี้ครับต้องมีทีมหนึ่งครับที่ได้เซตนี้แน่นอนนะครับจะเป็น Air Force ครับหรือจะเป็นในบันพูสารี VC ค่ะแล้วก็คะแนนนี้ก็เป็นคะแนนสำคัญด้วยนะคะใช่ครับถ้าฝั่งไหนได้ไปนั่นหมายความว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะขยับเข้าใกล้เซตนี้มากขึ้นทุกทีค่ะคือถ้า Air Force ได้นี่ Air Force จะหนีเป็น20ต่อ17ครับในขณะที่ถ้าสระบุรีได้เนี่ยจะขยับมาเป็น18ต่อ19นะครับเนี่ยครับตอนนี้ขึ้นอยู่คะแนนนี้ ใช่นะครับคะแนนนี้สำคัญมากๆเลยครับ
เขาก็ไม่ได้เล่นเหมือนเล่นหนึ่งเล่นสองเขาก็เล่นใหม่แต่เราก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมไงปัญหาที่เราเห็นคือตีเปลี่ยนเสิร์ฟไม่ได้เลยนะคะของทางฝั่งสระบุรีครับยี่สิบสามต่อ20ตอนนี้โอ้โหเคาะมาไปติดบล็อกเข้าฝ่ายมาครับแต่ว่ายังจับบล็อกได้สวยมากครับเหลืองเจี๋ยตีใส่ครั้งหนึ่งล้นรับล้นข้ามาเอาครับบุกคราวนี้ต้องได้ครับกระพัดกระพัดตีนะครับแต่ว่ายังเซฟล็อกโอ้โหถอยหลังไปใส่มานะครับเตะล็อกอีกครั้งหนึ่งแต่เอาออกโอ้โหกระพัดโอ้โหลูกนี้ถ้าอยากไม่มองเลยครับลูกนี้ที่ถ้าบล็อกลูกนี้ไปโดนจิรยุหน่อยนะคะโอ้โหมันเลยครับคือจิรยุเนี่ยนอนแบบครึ่งนึงอยู่นอกสนามไปแล้วนะคะโอ้ยนี่คะแนนนี้ถ้าคะแนนนี้ไปคะแนนที่22 23โอ้โหอาจจะมีผลกระทบไปถึงคะแนนต่อๆไปเลยก็ได้ครับครับไม่มีปัญหาครับ24ต่อ21ครับขึ้นแพทแล้วนะครับแอร์ฟอร์สเซตนี้2เซตพอยต์ครับก็แดมงงก็ได้มาครับนี้ไปตรงตัวมาวินมณีวงพอดีนะครับก็เลยทำให้รับข้ามไปยกขึ้นมาตีอีกครั้งหนึ่งครับเอาครับเซฟไปได้1เซตพอยต์ครับตีได้เฉียบขาดมากค่ะลูกนี้หลิวหงมินขึ้นจากโค้งหลังนะคะแล้วก็ตีบิดเข้าข้างในค่ะเหนื่อยนะครับเหลียวของมินเหลียวของเจี๋ยอ้าวโอ้โหยัง23ต่อ24ครับอะไรมันเกิดขึ้นอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับรับบอลแล้วมันล้นข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอ้โหหยุดหายใจเลยค่ะคนเชียร์ตีอย่างเดียวนะใส่แม่งเต็มข้อเลยถ้าสิไม่เหมือนใจแล้วมันยากเอาขึ้นละไม่เป็นไรแล้วก็บอลใช่เจ้าที่รับ3ตัวเจ้ารับตัวนี้คะแนนแต่คะแนนคือหมดไม่ได้เลยค่ะตอนนี้โคเต้ก็พยายามเรียกกำลังใจของลูกทีมให้มั่นใจนะคะเพราะว่าได้เปรียบค่ะในการรับคือขอแค่รับบอลขึ้นมานะคะแล้วก็ให้กันตพัฒน์นะคะก็บอกให้กันตพัฒน์พร้อมตีเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคะแนนนี้ต้องได้นะครับแอร์ฟอร์สถ้าอยากจะได้เซตนี้นะครับต้องได้ดูครับจะเลือกไงเขาเสิร์ฟไงครับรับได้ยกมากันตพัฒน์ต้องมั่นใจคราวนี้เอาว่าไงครับตีออกหรือเปล่าโอ้โหต้องมีชาเลนจ์แน่เลยค่ะลูกนี้โอ้โหคือกันตพัฒน์เองพยายามจะยืดตียาวๆนะคะให้เหนือบล็อกค่ะแต่ลูกนี้มันลอยออกด้านขวานะคะของสนามค่ะมุมโอ้24เท่ากันแล้วนะคะนี่เหมือนกับปลุกให้สระบุรีนี่เขากลับมาเลยครับโอ้โหสระบุรีเขาเกือบจะท้ออยู่แล้วครับแต่ว่ากลับมาได้กันตพัฒน์ตีใส่บล็อกนะครับไปโดนเน็ตครับค่ะกิตติคุณนะครับแต่ก็ต้องชมหลิวหงมินนะคะเสิร์ฟจี้ได้ดีค่ะก็ขอชาเลนจ์ค่ะของสระบุรีชาเลนจ์ว่าไม่ได้ฟาวล์แต่ครับโอ้วันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมสำคัญนะคะแม้จะแบบคือจริงๆสระบุรีเองเขาก็อยู่ในโซน1ถึง4
ครับ2-0เซตแต่ว่ามาโดน Air Force นั้นไล่บีบเข้ามานะครับไล่มาเป็น1-2แล้วก็ขึ้นมาเป็น2เท่ากันนะครับแล้วก็มาดูครับต้องตัดสินกันในเซตนี้มาดูครับว่าจะเป็นไงชลบุรีเขามีสิทธิ์ในการเล่นเซตที่5เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างแน่นอนนะครับนะครับผู้ชนะในเกมล่าสุดนะครับก่อนที่จะปิดเล็กแรกเนี่ยชนะมา 3-2 เหมือนกันคะแนนแรกสระบุรีได้ไปนะคะครับไปใส่บล็อกแล้วล้นออกไปนี่ครับออกข้างไปมาถงรับมาได้ลูกนี้ยกขึ้นมาทางนี้ทิปใส่มือไปเลยครับตัดสินใจดีครับกฤตพัฒน์ไม่ตีหนักแล้วตอนนี้นะครับมาวินนี่ก็ยกสูงเลยนะคะหัวเสาด้านซ้ายค่ะแล้วก็อาศัยหยอดทัชของธนพัฒน์ไปค่ะ1เท่าเล่นสั้นนะครับ15คะแนนเท่านั้นนะครับต้องเรียกว่าแน่นอนมากสมาธิต้องดีจริงใส่เล็กมาคราวนี้ขึ้นมาตีนะครับติดบล็อกยกอีกครั้งนึงขึ้นมาคราวนี้หนักจริงๆครับรีฮงมินทีทัชบล็อกแล้วก็กระเด็นใส่ตัวของทางกัตพัฒน์เลยค่ะลูกนี้2-1ครับสระบุรีนำกับเซตที่5ดูยังไม่แน่ใจดูสีหน้าแล้วยังไม่แน่ใจนะว่าจะเอาอย่างไรดีอันนี้ต้องยกมาครับขึ้นกระพัดตรงนี้ตีลึกออกหลังไปเองครับไม่ได้คะแนนตีบอลพยายามจะตีบอลยาวนะคะเหนือบล็อกค่ะแต่ว่าบอลลอยออกหลังสนามของสระบุรีลูกนี้โอ้โดนปลายนิ้วนะคะกระพัดอยู่เย็นนำอยู่ครับ3-1เซฟบล็อกได้สวยมากนะครับครับสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบล็อกจับดีมากครับพัดหิวหงมินนะคะขึ้นโค้งหลังค่ะโอ้โหแล้วบล็อกของทางแอร์ฟอร์สนี่บล็อกอยู่สนิทเลยนะคะจากการบล็อกของอนุชิตค่ะไล่มานะครับเป็น2-3นะครับจักรภพจักรภพเสิร์ฟไกลเลยครับทำให้บุกมันไม่ได้ครับคราวนี้มาดูครับว่าจะทำอะไรบ้างไหมนะครับโอ้แต่ว่าตีไปตรงซ้ำอีกครั้งหนึ่งติดบล็อกของทาง Air Force ครับยังรองได้ทันครับกัปตันแขกซ้ำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โอ้โหไม่ได้ครับวันนี้ได้กลายเป็นหลิวของมินนี่มีบทบาทมากเลยครับในช่วงเซต2เซตที่ผ่านมาตอนนี้โยกหลิวหงมินไปเล่นหน้าขวานะคะเอาจิรายุนี่มาเล่นหน้าซ้ายค่ะสลับตำแหน่งกันนะคะ4-2ถูกจับแน่นอนครับวันนี้พยายามจะดักก่อนที่บอลจะพุ่งเข้าหาตะข่ายค่ะแต่ว่าออกมือไม่พร้อมกันสำหรับลิวฮงเจียนะคะโอ้โหครับ21คะแนนนะครับที่ทำได้วันนี้ครับกันพัฒน์คุณมีแอร์ฟอร์สไล่อยู่นะครับตอนนี้3-4นะครับไล่จี้อยู่เป็นมาคราวนี้จับบล็อกดีจริงครับคือบอลสระบุรีตอนนี้อัดได้ง่ายค่ะเพราะว่าเล่นบอลโครงสร้างเป็นหลักคือเสาโค้งหน้าโค้งหลังบอลเร็วเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะคะทั้งตรงนี้บล็อกแอร์ฟอร์สเขาก็ทำงานง่ายขึ้นนะคะ4เท่าโอ้ผมมาเล่นบอลโครงสร้างเลยมันลำบากนะครับคู่ต่อสู้เขาเห็นหมดมาดูครับจะเปลี่ยนได้ไหมบอลเร็วนะครับเซฟบล็อกเอาไว้ได้แล้วสวนกลับมาให้พระพงศ์พระพงศ์ตีขึ้นมาติดโอ้โหนี่ครับพระพงศ์ครับคือคนตัวเล็กก็อย่างนี้นะครับค่ะมันลำบากตีบอลแก้นี้ต้องอาศัยพลังงานเยอะนะคะคนตัวเล็ก5-4เหลี่ยงเจียเสิร์ฟครับหยงเจียเสิร์ฟมาอุจิตรับขึ้นมาโอ้โหจับ
กับพบขึ้นจาก3เมตรขวาค่ะแล้วก็ตีสะบัดไปที่มุมตรงทัชบ็อกของสระบุรีนะคะห้าเท่าวันนี้ใครเป็นแฟนทีมไปทีมหนึ่งนี่คือนั่งไม่ติดแน่นอนครับนั่งไม่ติดแน่นอนครับแต่ว่าตีใส่บล็อกครับล้นออกข้างไปโอ้จิรยุพยายามจะตีแก้แล้วนะคะคือบอลออกไม่สุดค่ะหัวเสาลูกนี้6ต่อ5จิรยุเสิร์ฟตัวนี้รับมายกขึ้นมาจะพบโอ้โหแล้วไปตีใส่บล็อกกิติคุณพระด้วยครับก็กลายเป็นเรื่องเลยครับ7ต่อ5ครับตอนนี้สระบุรีนำผมอยู่2คะแนนครับ7ต่อ5ขึ้นบล็อกคู่กันเลยค่ะธีรศักดิ์กับกิติคุณต้องขอเวลานอกเลยนะคะใช่ครับคะแนนนี้ไม่อยากให้ทิ้งห่างค่ะบอล3เมตรหน้าได้3เมตรบอล3เมตรกลางได้บอลสั่นเหมือนกันนะไปเติ๊กเติ๊กหน้าหรือหลังหลังอยู่หลังครับอยู่หลังครับเติ๊กหลังมารับบอลโอเคบอลอยู่ที่ไหนบอลเนี่ยเติ๊ก3เมตรกลางแล้วก็ยืดยืดโอเคครับลมอยู่ได้ยืดตึงลมอยู่โอเคครับก็ขอเวลานอกเพื่อมาคุยแผนการเปิดเกมรุกนะคะก็ใช้อนุชิตวิ่งไหลยาวออกไปนะคะดึงบล็อกแล้วก็ใช้กันตพัฒน์เนี่ยตี3เมตรตรงกลางนะคะจิรยุทธพงศ์รับสวยมากครับวันนี้แต่ว่าตีมาเนี่ยไปตรงอีกเขาสุดกลับมาจิรยุโอ้โหแต่ว่าบล็อกนี่นะครับโอ้โดนพิษณุหันคำตันครับวันนี้จับอยู่เลยโอ้สมศักดิ์ศรีคุ้มค่าจริงเลยค่ะนี่ไม่ใช่คู่ชิงนะฮะ นะครับยังเพิ่งจะเริ่มต้นการแข่งขันในเลกที่2เท่านั้นนะครับถึงรอบชิงมีสนุกยิ่งกว่านี้นะครับขันมาตีสวยมากครับยุทธคุณซิวทวงตีผ่านหัวไหล่นะคะไปที่มุมตรงค่ะต้องเปลี่ยนแดนนะคะเกมแค่15คะแนนนะคะแอร์ฟอร์สตามหลังอยู่นะครับตอนนี้2คะแนนสระบุรีเองนี่แม้นว่าจะได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันเล็กแรกมาแล้วนะครับแต่ว่าสระบุรีเองก็ไม่อยากที่จะเสียสิรินะครับในการเล่นค่ะอยากชนะนะครับสำหรับแอร์ฟอร์สเองก็อยากจะชนะเพื่อที่จะขยับอันดับคะแนนของตัวเองขึ้นมานะคะตารางคะแนนเพราะว่าถ้าอยู่อันดับ4นี่มีโอกาสคว้าไปเจอสระบุรีนะคะครับอาจจะต้องเจอกันรอบตัดเชือกนะฮะค่ะโอ้ลูกนี้เสิร์ฟได้ดีค่ะเสิร์ฟวางนะคะกัปตันแขกค่ะกิตติคุณเสิร์ฟแล้วบอลมันมุดลงค่ะ9ต่อ6บล็อกดีจริงครับธนพัฒน์เป็นผู้เล่นตัวเซตที่ตัวสูงด้วยนะคะต้องเรียกเวลานอกนะครับตอนนี้สระบุรีครับเพราะว่าคะแนนตอนนี้เริ่มที่จะตามหลังแอฟตามหลังทับบินดำแอร์ฟอร์สมากขึ้นไปเรื่อยๆครับแอร์ฟอร์สต้องเรียกเวลานอกครับดูแล้วนะฮะยังเล่นได้อยู่ตอนนี้เราลุกเขาไม่ได้เฉยเราลุกไม่ได้แท้มันไปนะเดี๋ยวเราลุกได้แล้วกลับมาบล็อกคืนแล้วก็ตำแหน่งเขาไม่กล้าเสิร์ฟแล้วมันต้องการเคลื่อนที่บางบอลต้องเป๊ะดินะมันไม่เคลื่อนที่มันเล่นก็เคลื่อนที่แล้วก็บางเหมือนฟรีบอลเลยมันโดดเสิร์ฟมาไม่มีใครอัดแล้วชั่วโมงเนี้ยนะอ้าวเฮ้ยไปไปไปก็เป็นปัญหาของ Air Force นะคะในเซตนี้คือเปิดเกมรุกไม่ได้นะคะครับทีมสโมสรวอลเลย์บอล Air Force ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข4ออกหมายเลข8คงมีเข้าหมายเลข3ออกหมายเลข9คงมีเข้าก็เปลี่ยนตัว2คนค่ะสำหรับ Air Force นะคะเอาภูสิทธิ์พลรินลงนะคะแล้วก็ประสิทธิ์พิลาดวงนะคะลงไปเซตประ
สิทธิ์เข้ามาได้จะทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นนะครับตัวเซตก็ตัดสินใจเซตไปที่3เมตรตรงกลางค่ะให้กับกันตพัฒน์ตีเปลี่ยนเสิร์ฟได้ผลค่ะเจ็ดต่อสิบครับแอร์ฟอร์สเองก็ไม่อยากที่จะเดินออกจากสนามด้วยความพ่ายแพ้วันนี้นะครับแต่ว่าสับเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ยิงมาให้ทางกิรยุโผล่ขึ้นมาไม่มีบล็อกขึ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะภูสิทธิ์นี่หลงไปจับตัวเซตค่ะต้องการอีก4คะแนนนะครับจะปิดแมตช์มาดูนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับสระบุรีผมขึ้นมาตีตรงนี้แล้วรับไปได้สวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับติดบล็อกโดนมือของทางพิษณุ12ต่อ7ครับก็เปลี่ยนตัวกลับไปเหมือนเดิมนะคะสำหรับทีม Air Force พยายามจะเปลี่ยนหน้า3มาเล่นนะคะแต่ว่ายังเปลี่ยนจังหวะการลุกไม่ได้ค่ะ12ต่อ7ค่ะธนพัฒน์ลูกนี้จับบุกไม่ได้ครับยังเซฟบล็อกเอาไว้ได้ครับแอร์ฟอร์สยกมาให้จักรภพจักรภพโอ้โหติดบล็อกครับอีกครั้งหนึ่งอ้าวลูกนี้พลาดเองครับโอ้โห13ต่อ7เลยครับคะแนนส่งพลวัตลงไปแทนพิษณุหันคำตันนะคะเราก็ได้ผลค่ะพอลงไปเราก็เล่นบอลเร็วเลยนะคะแล้วก็อาศัยหยอดค่ะสำหรับพลวัตทีละศักดิ์พยายามจะพุ่งมาเล่นนะคะไม่คิดว่าจะเล่นอย่างนี้นะครับไม่คิดว่าจะมาไม้นี้ถึงสัก8ต่อ13ครับโอ้ยังตามไกลมากนะครับ5คะแนนตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าแอร์พอสตามไกลแล้วนี่ครับแล้วก็จะไล่สระบุรีนะคงจะยากแล้วนะครับ14ต่อ8ครับเป็นแมตช์พอยต์นะครับของสระบุรีดมยันดมแล้วตอนนี้นภัสอยู่เย็นเสิร์ฟเสิร์ฟตุ๊บตอบหลังปะ9ต่อ14จากพบเสิร์ฟครับจากพบเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟดีจริงๆครับวันนี้เสิร์ฟสุดยอดมากโอ้ขยับใกล้เลยค่ะ10ต่อ14แล้วนะคะโอ้เสิร์ฟเหมือนตบเลยนะครับโอ้โหต้องขอเวลานอกค่ะมันเสิร์ฟทิ้งไม่เป็นไรโอเคทิ้งไปผ่ากลางไม่มีเลยได้ยกไว้ที่ได้ไม่เล่นตามเดียวต่อใจดิไม่จริงคือสิ่งสำคัญที่สุดคือในยามที่บางทีทีมต้องการคะแนนทีมต้องการชนะนี่บางทีต้องให้กำลังใจเองนักกีฬาก็หลักคือลงมาช่วยกันรับให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดเกมรุกเหลือแค่คะแนนเดียวนะสิบต่อ14นะครับแอร์ฟอร์สธนพัฒน์เป็นจักรภพเสิร์ฟเสิร์ฟหลุดออกหลังไปเองครับก็กลายเป็นสระบุรีครับชนะไปนะครับ15ต่อ10นะครับชนะไป3ต่อ2เซตนะครับข
ขาพร้อมที่จะโฉบเข้าไปทำคะแนนเสมอแล้วก็ไม่ทำให้กับเพื่อนไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังนะคะเวลายกบอลแก้มาดังนั้นเราจะเห็นว่ามีชื่ออมรเทพแทบจะทุกสัปดาห์เลยของการเป็นเบสกอลเลอร์ค่ะครับนะฮะนั่นคือเรื่องของเชิงตัวเลขเชิงของสถิติจากเลขแรกนะครับที่เราหยิบมาพูดคุยกันนะครับก็อุ่นเครื่องในภาพรวมก่อนที่เลข2จะได้เปิดฉากกันอย่างเป็นทางการอย่างทางทูฟิวของเรานะครับจริงๆแล้วก็มีแข่งไปแล้วซึ่งโคราชก็เก็บชัยชนะไปได้แล้วด้วยนะครับนั่นก็คือของฝ่ายชายเอาล่ะมาดูคู่ที่เราจะถ่ายทอดสดวันนี้นะครับ Diamond Foods Savory และ Air Force Diamond Foods 7นัดชนะรวดมี20คะแนนครับเส้นทางของพวกเขาก็ยังคงต้องรันต่อไปกับการรักษาพื้นที่ Final 4ในขณะที่ด้านหลังโคราชก็ค่อยๆขยับเข้ามาการเสริมทีมที่เราพรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นว่ามันดูน่ากลัวทุกๆทีมนะครับสำหรับฝั่งของฝ่ายชายนะครับ3เกมหลังสุดของ Diamond Food เนี่ยนะครับชนะราชบุรีชนะขอนแก่นแล้วก็มาชนะ NK Fitness สมุทรสาคร 3-2 ในเกมล่าสุดก็ทำให้พวกเขาไม่ได้3แต้มเต็มนะฮะนั่นคือภาพรวมของ Diamond Food สระบุรีครับพวกเขาจะเดินหน้าต่อยังไงฮะพี่หมูฮะในเลข2ครับคือเลข2เนี่ยผมคิดว่า Diamond Food นั้นคงจะต้องเรียนรู้จากแมตช์สุดท้ายนะครับของการแข่งขันในเลขแรกให้ดีนะครับเพราะว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยนะคือ3นัดหลังสุดของ Diamond Food สระบุรี VC เนี่ยคือไม่ได้เจอเกมหนักเลยพูดตามตรงแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสมาธิของผู้เล่นที่มีต่อเกมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นทีมที่อยู่ในระดับที่เป็นไปเล่นไฟนอลโฟร์นะครับและรวมทั้งเป็นแชมป์ไทยลีกให้ได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องหลุดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้จะต้องแก้ไขก็คือเรื่องของการสมาธิของผู้เล่นนะครับที่จะต้องเล่นในเลขสองนะทุกแมตช์ที่ลงเล่นต่อตอนนี้ไปแล้วเนี่ยแมตช์ฟูนั้นจะพลาดไม่ได้แม้แต่เซตเดียวเลยนะครับให้กับคู่ต่อแข่งยกเว้นแต่คู่แข่งเนี่ยที่อาจจะแข็งแกร่งจริงๆเท่านั้นเองนะครับครับเรื่องของการเสริมทีมหลักเราก็คงจะไม่ได้เห็นจาก Diamond Food เท่าไหร่แต่คือทีมอื่นก็มีขยับอะไรอยู่บ้างคราวนี้ Diamond Food จะพาตัวเองหนีทีมอื่นยังไงฮะพี่เอคือ Diamond Food เนี่ยไม่ได้เสริมทีมเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ค่อนข้างมีศักยภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็คือเรื่องทีมเวิร์คเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนตัวบ่อยๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับทีมนะคะแต่ Diamond Food คือแค่เขาปรับเรื่องระบบทีมให้มันแน่นขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาจังหวะที่หลุดอย่างเช่นที่เราเห็นตอนเล่นกับ NK Fitness เนี่ยคือปิดจุดบอดตรงนั้น Diamond Food เนี่ยก็เป็นทีมที่เป็นต่อทีมอื่นอยู่แล้วค่ะครับดูเรื่องของตัวเล่นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดจากเกมนัดล่าสุดก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการเบรกปีใหม่ซะหน่อยนะครับก็เป็นกิติคุณศรีอุทวงศ์และกีฬารุยุรักษาแก้วซึ่งมาแบบใกล้เคียงกันนะครับพี่หมูฮะ19และ18แต้มก็ไม่แปลกนะครับเพราะ2คนนี้เป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับในการเล่นครับในไทยลีกมานานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักทีมชาติไทยด้วยนะครับดังนั้นผู้เล่น2คนนี้คือตัวหลักเป็นคนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ Diamond Food นั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับผมยังมั่นใจนะครับว่าในช่วงของการแข่งขันในเลกที่2เนี่ยทั้งคู่นั้นก็ยังเป็นตัวหลักนะครับในการทำคะแนนให้กับทีมต่อไปนะครับนั่นคือ Diamond Food นะครับที่เป็นจ่าฝูงของลีกณขณะนี้เนี่ยนะครับขยับไปดูฝั่งของ Air Force กันบ้าง Air Force ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาฤดูกาลที่กระท่อนกระแท่นเกมดีก็ดีแหละแต่เกมหลุดพวกเขาก็หลุดเหมือนกันนะครับพวกนี้สักครู่คุยเรื่องของภาพรวมกับการเสริมตัวก็ได้เจนิต้ากลับมาอยู่กับทีมอยู่อันดับ4ของตารางในขณะนี้นะครับทุกอย่างของพวกเขาใกล้เคียงกับทางวิสาขาด้านหน้าก็มีราชมงคลล้านนาที่สู้รบที่พวกเขาสามารถพลิกแซงได้นะครับจากสัปดาห์เดียวดู3เกมหลังสุดของ Air Force ชนะขอนแก่นชนะ NK Fitness สมุทรสาครแล้วก็มาแพ้กับโคราชแบบมันสุดๆวันนั้นนะครับแพ้ไป2-3เซตภาพรวม Air Force ที่ผ่านมาและต่อจากนี้เช่นกันฮะพวกเขาจะเดินหน้าไปยังไงเพื่อลุ้นในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งวิสาขาและราชมงคลฮะพี่เอคือ Air Force เนี่ยเห็นจุดบอดค่อนข้างเยอะนะคะในเลกหนึ่งที่ผ่านมาเชื่อว่าโค้ชเต้เนี่ยก็เห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือ Air Force ต้องพยายามหาตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะตีเปลี่ยนเกมให้ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นักกีฬาของ Air Force เนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่เป็นรุ่นใหม่ดังนั้นเวลาเกิดเกมที่มันแบบเขาเรียกว่าเกมหยุดชะงักไม่มีรุ่นใหญ่ที่จะคอยดึงเกมกลับมาซึ่งต่างจาก Diamond Food ที่เราเห็นเนี่ยจะมีจิรายุกับมีกิติคุณนะคะนะคะ2คนนี้จะช่วยดึงดังนั้นตอนนี้โค้ชเต้ก็เลือกที่จะเอาตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นตัวตีบอลเปลี่ยนเกมนะคะเข้ามาเสริมทีมที่เราเห็นก็คือชื่อของจานิตานะคะอีกคนนึงก็คือบอลกลางก็เป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติก็คือพิษณุหารคันตันซึ่งตอนนี้ก็มาช่วยทีมก็น่าจะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นนะคะสำหรับ Air Force ครับในจุดนี้ที่เลขแรกไม่ใช่พิษณุหารคันตันเลข2มีพิษณุหารคันตันเดี๋ยว
ได้เห็นรายชื่อนะครับว่าออกสตาร์ทเลยหรือเปล่าจากเกมวันนี้ฮะก็คงต้องพูดถึงตรงนี้หน่อยฮะพี่หมูคือพิษณุเนี่ยเป็นผู้เล่นที่จริงๆแล้วพิษณุเนี่ยอยู่กับ Air Force มานานนะครับอยู่มาหลายปีแล้วนะครับคือเป็นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงหลังของพิษณุเองไม่ค่อยได้เล่นนะครับจะเป็นตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่ครับในช่วงหลังก็เลยทำให้กลายมาเป็นสตาฟโค้ชบ้างนะครับทีมชาติบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้อาจจะค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าถ้าถามว่าประสบการณ์ของพิษณุนั้นในการเล่นให้กับทีมในระดับนี้แล้วเป็นยังไงผมคิดว่าพิษณุนั้นเป็นตัวผู้เล่นคนสำคัญที่จะช่วยดึงผมว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดครับที่ทางโคเต้ต้องการคือต้องการหาผู้เล่นสักคนหนึ่งที่มาช่วยดึงน้องไม่ให้น้องหลุดไปแบบหลุดไปให้หายไปจนดึงกลับไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วนะเรื่องของระบบฝีไม้ลายมือแล้วเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับผู้ตามตรงนะทีมที่อยู่ในระดับท็อปโฟร์เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าทาง Air Force มีปัญหานิดนึงคือพอหลุดกูไม่กลับมันก็เลยทำให้กลายเป็นบางทีแบบแพ้แบบไม่น่าแพ้ไปนะครับเพราะนั้นการได้พิษณุมาการได้เอาจินิต้าสุรัตน์เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เกมมันจะดูสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นผู้เล่นที่น่าคิดใน2ตำแหน่งกับเลข2ของ Air Force อีก7เกมนะครับย้อนดูเรื่องของเชิงตัวเลขสักหน่อยครับของ Air Force จากเกมนาทีแรกที่พวกเขาแพ้กับโคราช2-3นะครับแต้มสูงสุดที่โดดออกมาเนี่ยเป็นภูสิทธิ์พลนรินทร์นะครับ27คะแนนนะครับและกันตพัฒน์คุณมี18คะแนนครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับทั้ง Diamond Food สระบุรี VC และ Air Force นะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมครับเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับโค้ชของทั้ง2ฝั่งกันนะครับว่าพวกเขามองอย่างไรก่อนเกมใหญ่วันนี้ที่จะเจอกันนัดแรกของเลข2พักครู่เดียวครับทางเข้าสู่ CP Volleyball Thailand League 2019ครับกับช่วงการพรีวิวครับช่วงที่แล้วคุยเรื่องภาพรวมไปแล้วช่วงนี้ไปพูดคุยกับฝั่งของโค้ชของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับว่าพวกเขามองอย่างไรครับเริ่มที่ฝั่งของ Diamond Food Savory ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมจ่าฝูงร้อยพ่ายครับ Diamond Food สระบุรี VC ครับกับโค้ชแอมลอราทนทองคำครับสวัสดีครับพี่แอมครับเข้าสู่สัปดาห์แรกของการแข่งขันในเลกที่2เป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ครับต้องมาเจอกับรองแชมป์เก่าเจ้าไวหาสีน้ำเงิน Air Force VC ครับมีความพร้อมมากแค่ไหนสำหรับแผนการเล่นและตัวผู้เล่นของเราครับครับส่วนตัวผู้เล่นของเรานะครับเราก็ยังใช้ยึดผู้เล่นชุดเดิมนะครับที่ลงทำการแข่งขันในเลกที่2นี้
นะครับในเรื่องของแผนการฝึกซ้อมเราก็เตรียมทีมมาอย่างดีนะครับก็เกมนี้อาจจะเป็นเกมที่สนุกกว่าในเลกที่1 นะครับเพราะว่าอาจจะไม่แตกต่างกันมากนะครับเรียกว่ายังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมนะครับในการสู้ศึกในครั้งนี้ครับแต่ว่าพี่แอมครับต้องบอกว่าแต่ละทีมนั้นในเลก2มีการเสริมทัพตัวผู้เล่นกันอย่างล้นหลามครับโดยเฉพาะ Air Force วันนี้เช่นเดียวกันครับมีความเตรียมรับมือกับทีม Air Force ในการเสริมตัวผู้เล่นยังไงบ้างครับครับเดี๋ยวเราก็ผู้เล่นบางคนเรายังไม่เคยเห็นการเล่นนะครับแต่เราก็ได้ศึกษามาบ้างพอสมควรนะครับก็ติดตามให้ผู้ชมนะครับติดตามชมเกมที่สนุกแล้วน่าจะตื่นเต้นนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าในการทิ้งท้ายในเลกที่1 นะครับในการเจอกับ NK Fitness สมุทรสาครต้องบอกว่าเกมนั้นเราก็เกือบพลาดเหมือนกันนะครับในเจอเกมที่กดดันมากๆในวันนี้ครับผู้เล่นของเราความกดดันมากน้อยแค่ไหนครับอ๋อก็ไม่มีความกดดันอะไรนะครับเพราะว่าในแมตช์สุดท้ายนะครับในเลกแรกนะครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะเล่นในเลกที่2นักกีฬาอาจจะดูล้าหน่อยอาจจะดูหนืดหน่อยเพราะว่านั้นเป็นโปรแกรมในเรื่องของการฝึกซ้อมของเรานะครับแต่ก็เราผ่านจุดนั้นมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับครับผมแล้วพูดถึงโปรแกรมของการฝึกซ้อมครับหลังจากหยุดยาวในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้เล่นชาวต่างชาติอย่าง MJ ก็มีโอกาสกลับไปประเทศไต้หวันด้วยและมีการซ้อมกันมากน้อยแค่ไหนครับเพื่อสู้ศึกในสัปดาห์แรกของเลก2ครับแล้วก็ซ้อมกันตลอดนะครับก็มีหยุดให้แค่1มื้อนะครับในวันที่31แล้วก็วันที่1ช่วงเช้านอกนั้นเราก็ยังซ้อมกันตลอดส่วน MJ ที่กลับไปอยู่ไต้หวันนะครับเราก็ได้ประสานงานกับทางผู้สอนที่อยู่ทางนู้นนะครับเขาก็มีโปรแกรมที่ฝึกซ้อมอยู่ที่นู่นนะครับทำให้เราไม่เกิดความกังวลนะครับเพราะว่านักกีฬาของเราเป็นมืออาชีพอยู่แล้วครับเรียกว่าหายห่วงแน่นอนครับวันนี้พร้อมสู้ศึกเต็ม 100% ครับเดี๋ยวมาดูผลงานของพวกเขาไปพร้อมๆกันครับก็พ่อแดงก็บอกว่าแหมเกมนัดสุดท้ายที่เล่นกับ NK Fitness สมุทรสาครมันผ่านตรงนั้นมาแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับในมุมมองของคุณบุษบันกับเกมนัดสุดท้ายที่มันดูหนืดๆกับช่วงปิดปีใหม่คือมันจะมีมุมของคนที่นำเนี่ยคนที่นำหรือฟอร์มที่ต่อเนื่องเขาก็อยากไม่ค่อยอยากให้เบรกนะแต่ว่าคนที่ตามก็อยากจะแก้ไขคนนำณขณะนี้พวกเขาจะไปกันต่อยังไงช่วงที่เบรกมันจะมีสะดุดบ้างไหมครับก็คิดว่าช่วงท้ายอ่ะในฐานะนักกีฬาเองด้วยนะคะเวลาเราเล่นแบบจนเราถือว่าเรานำมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผ่อนบ้างคืออารมณ์ของสระบุรีก็อาจจะเป็นแบบนั้นในฐานะนักกีฬาแต่ว่าโค้ชเองเนี่ยอย่างที่โค้ชแอมบอกว่าการวางระบบการฝึกซ้อมมันจะมีไทม์ไลน์ของมันเนาะว่าช่วงไหนที่อยากจะให้พีคสุดช่วงไหนที่อยากจะให้ต่ำสุดเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เขาอัดอะไรสักบางอย่างเข้าไปแล้วก็เป็นช่วงที่ท้ายลีกซีซั่นด้วยก็อาจจะทำให้นักกีฬาล้าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสภาพร่างกายของนักกีฬาแล้วก็สภาวะจิตใจของนักกีฬาณเวลานั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโค้ชเองก็ดูแล้วโค้ชแอมไม่ได้กังวลใจกับเกมสุดท้ายสักเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือฝั่งของไดมอนด์ฟู้ดสระบุรีนะครับจากไดมอนด์ฟู้ดครับไปดูบทสัมภาษณ์ของโค้ชเต้กันบ้างนะครับว่าพวกเขามองแอร์ว่าเขามองแอร์ฟอร์สอย่างไรก่อนเกมนี้ครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับของทีมเจ้าไวฮาสีน้ำเงิน Air Force VC กับโค้ชเต้พลเดศึกวันนชดครับสวัสดีครับพี่เต้ครับวันนี้ศึกใหญ่ครับเริ่มต้นเล็ก2นะครับเจอกับจ่าฝูงไร้พ่ายไดมอนด์ฟู้ดสระบุรี VC ต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงๆครับวันนี้หัวจิตหัวใจของลูกทีมของเราเป็นยังไงบ้างครับเราเรื่องหัวจิตหัวใจและร่างกายเรา 100% อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราแมตช์แรกเราเจอไดมอนด์ฟู้ดตั้งแต่เลกแรกเลยแล้วเลก2เราก็มาเจอกันอีกนะครับเพราะนั้นเป็นเกมที่สำคัญที่เราต้องการคะแนนเพื่อที่จะลุ้นอยู่1ใน4ไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราหลุดไปอันดับ5เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมา4ก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญแล้วก็เราต้องเน้นเพื่อที่จะเก็บแต้มในวันนี้ให้ได้ครับครับผมนะฮะเรียกว่าเป็นนัดล้างตาที่สำคัญและเป็นเกมที่ละเอียดมากๆทุกแมตช์ทุกพอยต์ในการเล่นในเกมนี้เรียกว่ามีความสำคัญมากๆพูดถึงตัวผู้เล่นหน่อยครับเห็นว่าทาง Air Force VC นั้นในเลกที่2ก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยเช่นเดียวกันครับเราได้มิตรพิษณุหารคำตันนะครับอดีตผู้เล่นทีมชาติตัวเร็วนะครับตัวมิดบล็อกเราต้องการประสบการณ์ของพิษณุเนี่ยมาช่วยในการดิเฟนเดียนหน้านะครับในการอ่านเกมแล้วก็เราได้จานิต้านะครับผู้เล่นปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจานิต้าต้องมาตอบโจทย์เราในเรื่องการรับแล้วก็ลุกOS นะครับเป็น OS เพราะนั้นแต่ในแมตช์แรกนี้จานิต้ามีติดปัญหาเรื่องเอกสารนิดนึงนะครับมาไม่ทันเพราะนั้นอันนี้เราต้องใช้ผู้เล่นของเราแต่ว่าเราก็จะได้พิษณุกลับมาช่วยทีมแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ของพิษณุน่าจะช่วยเราได้เยอะขึ้นวันนี้ครับ
ครับผมนะครับพูดถึงทีมเวิร์กตอนนี้ของทีมกันบ้างครับหลังจากหยุดยาวในช่วงปีใหม่มามีโอกาสได้ซ้อมมากน้อยแค่ไหนครับเราซ้อมต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราปิดก่อนปีใหม่ให้นักกีฬาพักอยู่2วันนะครับแล้วกลับมาซ้อมวันที่31เลยนะครับ31 1เราซ้อมมาตลอดเพื่อที่จะเล่นเกมนี้นะครับเพราะนั้นคิดว่าจังหวะเกมแล้วก็ความนิ่งของนักกีฬาเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่จะให้ทีมเรามีโอกาสชนะเพราะนั้นก็หวังว่าจังหวะเกมท้ายๆน่าจะเป็นของเราบ้างนะครับครับผมเนี่ยวันนี้คงต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับเรียกว่าเป็นนัดล้างตาแต่คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับช่วงเวลานี้ครับกลับไปพูดคุยในสตูดิโอกันต่อเลยครับก็ชัดเจนนะครับว่าจานิต้ายังใช้งานในเกมนี้ไม่ได้แต่จิ๊กซอชิ้นหนึ่งที่เราพูดตั้งแต่ต้นรายการก็คือพิษณุหารกำดันพี่หมูใช่ฮะพิษณุเป็นตัวผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าได้เข้ามานะครับแล้วก็สามารถปรับตัวกับทีมได้เร็วแล้วผมเชื่อมั่นว่าพิษณุนั้นน่าจะทำให้เกมของ Air Force นั้นอาจจะดูดีขึ้นเลยนะครับตรงโดยยิ่งตำแหน่ง Middle Blocker เนี่ยซึ่งตัวนิ่งๆในตอนนี้จริงๆแล้วก็จริงๆก็มีผู้เล่นหลายคนที่เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพิษณุเนี่ยคือตัวเป็นจิ๊กซอสำคัญที่น่าจะทำใหทุกสิ่งอย่างนั้นลงตัวมากขึ้นครับนะฮะก็เป็นภาพรวมนะครับของทั้ง2ทีมนะครับทั้งบทสัมภาษณ์ของมุมมองของโค้ชด้วยนะครับผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูรายชื่อกันนะครับว่าทั้ง2ทีมออกสตาร์ทอย่างไรกันบ้างคู่เดียวกันครับคุยนะครับคุยภาพรวมมาหมดแล้วคุยกับโค้ชไปแล้วตอนนี้ดูรายชื่อกันครับว่าทั้ง2ทีมออกสตาร์ทอย่างไรครับเริ่มกันที่ฝั่งของ Diamond Foods สระบุรีไปดูรายชื่อของพวกเขากันครับครับแชมป์ไร้พ่ายในเล็กแรกนี่วันนี้ใช้ผู้เล่นชุดเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับก็มีเหลียวหงเจียนะครับหรือหงมินนะครับธนภัทรอยู่เย็นจิรยุทธศักดิ์แก้วนะครับกิติคุณศรีทวงธีรศักดิ์หน้าประสงค์ครับแล้วก็ยังมีมนตรีพ่วงลิฟต์นะครับเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระครับครับนั่นคือฝั่งของDiamond Foods สระบุรีนะครับจาก Diamond Foods สระบุรีเราไปดูรายชื่อของ Air Force กันนะครับว่าพวกเขาออกสตาร์ทอย่างไรครับครับ Air Force วันนี้ก็แน่นอนครับมีการปรับเล็กน้อยนะครับก็คือการเอาพิษณุหารคำตันลงมาเล่นเป็นตัวหลักนะครับคนอื่นก็มีกันภัทรคูณมีนะครับมีภูสิทธิ์โพนรินทร์ครับเนี่ยกฤษดานินสวัยพิษณุหารคำตันมาวินมณีวงศ์ครับแล้วก็จักรภพแสงสีนะครับผู้เล่นตัวรับอิสระก็คือปัวพลโสภาพลครับครับคุณบุษบานครับสุดท้ายวันนี้จุดที่น่าจับตามองสั้นๆก่อนเกมมีอะไรบ้างครับ
ก็คือทาง Air Force นี่น่าจะดูเรื่องของเกมบล็อกนะคะเกมสกัดกั้นของทาง Air Force ซึ่งได้พิษณุเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องประสบการณ์นะคะในส่วนของDiamond Food สระบุรีเนี่ยอยากให้ดูระบบทีมเวิร์คว่าจะดีขึ้นจากเลทที่ผ่านมาหรือเปล่าครับนั่นคือพรีวิวความพร้อมก่อนเกมครึ่งชั่วโมงนะครับเราพักกันครู่เดียวปั๊บเดียวครับจากนั้นรับชมเกมนี้เกมใหญ่เกมบิ๊กแมตช์ของฝ่ายชายประจำวันนี้พักครู่เดียวครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับทาง True for You ช่อง24และแอปพลิเคชัน True ID ทุกท่านครับเข้าสู่ในบรรยากาศของการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพในรายการ CP วอลเลย์บอลทาราลีกประจำปี2019ลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและในวันนี้ผมทัศชัยชนะธการครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คล้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นครับคู่ที่กำลังจะเริ่มทำการแข่งขันนั้นต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมชนัดล้างตาครับประเดิมเล็ก2กับคู่สุดมันในการแข่งขันประเภททีมชายครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมจ่าฝูงร้อยพ่ายไดมอนด์ฟู้ดสระบุรี VC ครับจะต้องมาเจอกับรองแชมป์เก่าเจ้าเวหาสีน้ำเงิน Air Force VC ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับในเลกที่1ครับผมปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดเอาชนะไปได้นะครับ3-1เซตความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้างครับไดมอนด์ฟู้ดสระบุรี VC ครับผ่านการแข่งขันมา7นัดในเลกที่1ครับชนะรวดนะครับมีคะแนนสะสมอยู่20คะแนนครับวันนี้ยังคงนำทีมมาโดย2ผู้เล่นความหวังขวัญใจคนไทยอย่างหลิวหงมินและหลิวหงเจียครับมาทางด้านของเจ้าเวหาสีน้ำเงิน Air Force VC กันบ้างครับผ่านมา7นัดครับพวกเขานั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับมี13แต้มยังคงอยู่ในอันดับที่4ของตารางครับวันนี้ยังคงนำทีมมาโดยดาวตบมือซ้ายอย่างปูสิทธิ์โพนรินทร์มาวินมณีวงศ์กฤษดาลิ้นสวยกันตพัฒน์คุณมีและดาวรุ่งอีกมากมายครับบอกได้เลยว่าเกมนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกองเชียร์ในสนามพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปตามรับชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันกันได้เลยครับขอบคุณครับคุณธนชัยครับวันนี้เรามากันที่ไคนะครับคอนแกน International Conference and Exhibition Center นะครับศูนย์ประชุมนะงานแสดงสินค้านานาชาติที่ขอนแก่นนะครับชม CP วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับประจำปี2019นะครับวันนี้ประเดิมการถ่ายทอดสดปีใหม่นะครับด้วยเรียกว่าเกมระดับ5ดาวโดยแท้เลยนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างไดมอนด์ฟู้ดซับบีบีซีนะครับพบกับแอร์ฟอร์สบีซีนะครับผู้สินวันนี้ครับคุณจตุพรกิติชัยสมบัติครับเป็นผู้สินที่1นะครับส่วนผู้สินที่2นี่เป็นคุณวิชัยวรรณทวีนะครับเนี่ยนะครับผู้เล่นของไดมอนด์ฟู้ดสระบุรี VC นะครับไม่เปลี่ยนนะครับใช้ผู้เล่นชุดเดิมเลยครับมีกิติคุณศรีธวงศ์ครับหรือของเจียหรือของมินครับธนภัทรอยู่เย็นจีรยุทธ์รักษาแก้วครับธีรศักดิ์นาคประสงค์ครับแล้วก็มีมนตรีพุ่งลิฟต์ครับเป็นผู้เล่นตัวรับสระครับโค้ชแอมครับคุณวราชทนทองคำหมายเลข7ธีรศักดิ์ลาภประสงค์และผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลข8คนดีเจอกันเลขแรกนี่ผู้ฝึกสอนเป็นรอราบคนทองในบันฟูสระบุรีชนะมา3-1เซตนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่า Air Force จะล้างตาได้ไหมนะครับสุดตานะความคิดเล่นของลิวหงมินกับลิวหงเจียครับขณะที่ Air Force VC นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีกันพัฒน์คุณมีภูสิทธิ์โพนรินทร์นะครับกฤษดาลินสวัยพิสุหันคำตันมาวินมณีวงศ์จักรภพแสงสีนะครับแล้วก็มาวินมณีวันนี้ผู้เล่นตัวรับอิสระนั้นใช้ภูพลโสภาพลนะครับสิ่งที่ผู้ชมอยากจะชมนะครับในเลขที่สองก็คือพัฒนาการของผู้เล่น Air Force นะครับว่าจะมีพัฒนาการขึ้นมากขนาดไหนครับกับการแข่งขันในเลขแรกนะครับโคเต้ครับคุณเผด็จศึกวรรณโชติปีนี้ทำงานหนักเลยนะคะโคเต้ครับทั้งทีมชายและทีมหญิงครับถือเป็นงานที่ท้าทายโคเต้มากใช่ค่ะบอกเคยคุมแต่ทีมชายมานะครับต้องมารับผิดชอบทีมหญิงด้วยจริงๆปีที่แล้วก็รับผิดชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามารับผิดชอบในช่วงเล็ก2นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เกมระดับ5ดาวทั้ง2คู่เลยนะครับทีมชายและทีมหญิงนะครับ
วันนี้ก็ได้คนนี้นะคะพิษณุหันคำตันค่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของประสบการณ์และเกมบล็อกแดนหน้านะคะครับจักรภพแสงสีต้องทำงานหนักขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ Air Force ของเขานี่สู้กับเดนฟูสระบุรีครับแบบสูสีมากยิ่งขึ้นครับก็น่าเสียดายนะคะจานิต้ามาไม่ทันใช่ครับไม่งั้นเกมนี้น่าจะสุดยอดเลยครับเอาละครับเสิร์ฟก่อนเลยครับธีรศักดิ์หน้าประสงค์เสิร์ฟที่เขาใส่จักรภพขึ้นมาขึ้นมาตียืดๆนี่ครับดึงให้ช้าๆครับธนพัฒน์คูมีนครับทำคะแนนแรกครับตีใส่บล็อกนะครับให้แอร์ฟอสขึ้นนำก่อนครับเปลี่ยนได้ครับยามีนครับพิสตาร์ดินสวายเสิร์ฟมาครับเซฟบล็อกติดบล็อกไว้ได้ก่อนครับตรงนี้ขึ้นมาตีครั้งนึงทันไหมไม่ทันครับอีกนิดเดียวครับแต่ว่าไปตกตรงที่จุดตรงกลางพอดีครับไปทำให้ขยับเข้าไปแต่ว่าไม่เล่นทั้งคู่ครับเป็นการเซฟบล็อกที่ได้แล้วนะคะแต่ว่าจังหวะนี้เข้าได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ไปชะงักเท่านั้นเองนะคะคือถ้าพุ่งในหัวอาจจะชนกันได้ค่ะวอลเล่ย์นี่บางทีนี่ห้ามเลยครับห้ามมองหน้ากันค่ะกลับมาดูครับได้ไม้ตีสวยมากครับกันพัฒน์งานครับ2คะแนนแล้วนะครับกันพัฒน์คุณมีครับเป็นลักษณะการตีบอลที่ดูจังหวะด้วยนะคะลูกนี้ไม่ได้บุ่มบามตีค่ะแล้วก็ค่อยๆตีวางยาวไปที่หลังสนามค่ะ Air Force นำอยู่นะครับ2ต่อ1ภูสิทธิ์พลนรินทร์ภูสิทธิ์เสิร์ฟสั้นทำสวยมากครับคะแนนนี้หรือของเจียต้องอาศัยบอลเร็วนะคะฉวยโอกาสค่ะเพื่อจะเปลี่ยนเกมทันทีค่ะต้องชมจังหวะเซตของธนพัฒน์ด้วยครับเซตสวยมากครับพอดีมือเป๊ะเลย2เท่าครับเซตแรกนะครับ2เท่ามาดูมาวินเซตมาให้ลูกนี้ทำได้เยี่ยมจริงๆครับธนพัฒน์โอ้3ลูกนี้กันตพัฒน์ตีบอลค่อนข้างที่จะนิ่งมากเลยนะคะเนี่ยค่ะขึ้นแล้วก็ยืดแล้วก็ตีข้ามบล็อกเลยนะคะค่ะถ้าดูจังหวะขึ้นตีของกันตพัฒน์เนี่ยดูจะช้ากว่านะครับในช่วงของการแข่งขันในเลขแรกเยอะเลยค่ะกันตพัฒน์เสิร์ฟครับ3ต่อ2ยังไม่มีจุดพออ้าครับแต่ว่าลูกนี้โดนเซฟไปแล้วนี่นะครับที่ทำไมถึงเอาคนนี้มาครับพิษณุหันคำตันครับลักษณะการขึ้นของพิษณุจะช้าๆเนี่ยค่ะค่อยๆนะคะแล้วก็โล้ตามบอลค่ะคือเล่นมาด้วยกันกับกิติคุณอยู่แล้วนะคะรู้ทางกันค่ะ4ต่อ2นะครับ Air Force นำกันพัฒน์เสิร์ฟต่อครับกันพัฒน์พูนมีเสิร์ฟจี้ดีจริงๆครับวันนี้จี้มาทำให้ลูกนี้เล่นไม่ได้ครับต้องฟรีบอลครับให้กับทาง Air Force เล่นแต่ว่า Air Force เองก็ไกลนิดนึงครับต้องเคาะข้ามมาก่อนครับภูสิทธิ์อันนี้บุกขึ้นมาตีมาติดบล็อกนะครับของ Air Force ยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตีติดอีกครับข้ามาข้าวิทักอีกครั้งหนึ่งโอ้โหพิษณุเป็นทางจักรภพจักรภพนะครับทำได้สวยมากครับบอลบล็อกมาแรงจริงๆเลยนะคะโอ้โหช่วยได้เยอะจริงๆค่ะพิษณุคือทั้ง3คนเนี่ยบล็อกดีอยู่แล้วนะคะพอได้จังหวะบล็อกที่ค่อนข้างที่จะนิ่งของพิษณุเข้ามาช่วยคนอื่นเขาก็ไม่ต้องกังวลในหน้าที่ของตัวเองเท่าไหร่ค่ะกันพัฒน์ยังเสิร์ฟต่อนะครับกันพัฒน์เสิร์ฟมาบอลแม่นี่ยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังแก้ได้ครับวันนี้ด้วยการตีใส่บล็อกไปเลยนะครับหรือของมินขึ้นจาก3เมตรเลยนะคะผ่าบล็อก3มือเลยค่ะนี่ขนาดบล็อก3มือ6มือนะฮะ6มือ6มือแต่ว่ายังตีผ่านบล็อกไปได้เลยเก่งมากครับลีฮงเจียเสิร์ฟครับเจียเสิร์ฟมาอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไปใส่ธีรศักดิ์นาคประสงค์นะครับธีรศักดิ์สูงอยู่แล้วครับธีรศักดิ์นี่อ่านบอลเห็นเลยนะคะซาบรีบีเข้ามานะครับเป็น4ต่อ5นะครับเซตแรกวันนี้สนุกมากครับค่ะวงเจียเสิร์ฟ
เกียร์เสิร์ฟมาเมย์ยังรับได้สวยครับพลพลยกขึ้นมาคราวนี้ผู้สิทธิ์ตีลูกนี้ไปสะดุดตรงหัวเน็ตพอดีครับค่ะขึ้นจาก3เมตรด้านขวาค่ะลูกนี้มาวินนี้จ่ายบอลฉีกได้ดีเลยนะคะเหลือบล็อกตัวเดียวค่ะดูแล้วนี่ออกสตาร์ทเกมมาในช่วงเซตแรกนี่ดูลำบากจริงๆครับว่าจะเป็นสระบุรีหรือจะเป็นแอร์ฟอร์สครับที่จะได้เซตนี้สุดดีดีครับบอลล้นมาแบบนี้นะคะกิตสดายืนรออยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะทิศมาก็ขึ้นตบลูกแรกเลยนะคะอันนี้ยังมีปัญหาตรงที่เรื่องของการรับบอลเนี่ยนะครับผู้เล่นของสระบุรีค่ะยังเสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟที่ครับนุ๊กลูกนี้แต่ว่าเสิร์ฟหลุดออกหลังไปพยายามจะเสิร์ฟไปข้างหลังสนามนะคะคือการเสิร์ฟบอลยาวไปหลังสนามเนี่ยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะมีโอกาสได้มองเห็นระบบเกมรุกได้ง่ายขึ้นใช่ครับมันจะไม่เร็วมากค่ะก็8ต่อ5นะครับเซตแรกครับช่วงของ Technical Timeout ครั้งแรกนะครับในเซตนี้นะครับเป็น Air Force นำอยู่ครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะว่าอย่างเจมจิรายุขึ้นช้าเนี่ยพิษณุก็ต้องขึ้นช้าด้วยครับค่ะในขณะที่ทางกิติคุณเนี่ยก็บอกกับน้องๆว่าให้มาช่วยลองนะคะครับนะคะช่วยลองเพราะว่าเกมบล็อกเขาดีมากนะคะก็เป็นวิธีการแก้เกมที่น่าสนใจเลยค่ะเอาละครับเสิร์ฟต่อครับมาวินมาวินเสิร์ฟดีตรงนี้ครับขึ้นมาครั้งนี้เซฟบล็อกเอาไว้ได้สวยมากครับฟอสยกขึ้นมาคราวนี้เตะไปตรงพอดีครับยังรับเอาไว้พลาดแต่ว่าทันไหมฟรีบอลไปก่อนครับคราวนี้ว่าไงเปลี่ยนมาตรงนี้ตีตรงๆครับแต่ว่ายังมีจิรายุครับที่ไปรับเอาไว้ได้ก่อนครับฟรีบอลให้กับ Air Force บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะได้ไหมจาก3เมตรเลยครับโอ้โหวันนี้กันพัฒน์โหดมากนี่ครับโอ้โหเกมรุกของทาง Air Force วันนี้มาหลากหลายมากเลยนะคะมาวินจ่ายแบบทั่วสนามเลยค่ะทำให้สระบุรีนี่ปั่นป่วนเลยนะครับโอ้โหมันมากเลยค่ะนี่โค้ชประเดศศึกบอกว่าซ้อมตั้งแต่วันที่31ธันวาคมไม่ให้หยุดเลยนะครับไม่ให้หยุดวันปีใหม่มกราคมก็ไม่ยอมนะครับโอ้โหซ้อมมันหนักมากดูสีหน้าของโคเต้นี่พอใจนะครับกับผลงานของลูกทีมนะครับแต่ว่าคะแนนนี้ยังถือว่าไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายนะครับเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับที่ Air Force นำอยู่ก็จริงครับนะครับคราวนี้คะแนนนี้จะได้ไหมขึ้นมามือซ้ายสวยมากครับภูสิทธิ์พลรินระบบทีมดีขึ้นเยอะเลยนะคะในเรื่องของการเปิดเกมรุกนะคะโดยเฉพาะ First Attack ของทาง Air Force ค่ะคือรับปุ๊บเนี่ยทำคะแนนได้ในลูกแรกเลยนะคะ10ต่อ6ครับคะแนนจักรภพเสิร์ฟมานะครับตรงนี้ยังครับเอาไว้ได้สวยขึ้นมานะครับตีสวยมากครับจิรยุทธเลือกตีไปที่ภูสิทธิ์พงษ์นรินทร์ค่ะการขึ้น3เมตรด้านขวาของจิรยุทธลูกนี้นะคะเจ็ดต่อสิบครับคะแนนเบียร์สัก
โอ้โหนี่สวยจริงๆคือจังหวะที่ปิดของมาวินก็สวยอยู่แล้วนะครับจังหวะเซตของมาวินสวยมากนะครับแล้วมาเข้ามือของทางยามีนพอดีครับนี่ครับเป็นความฉลาดของมาวินเลยนะคะลูกนี้คือตัวเซตถ้าเห็นบอลเร็ววิ่งตามเนี่ยแล้วไม่มีบล็อกเนี่ยเขาก็จะจ่ายทันทีอ่ะต้องเป็นเรื่องของทีมเวิร์คนะคะ11ต่อ7ครับเกียร์ยูตีหนีบล็อกนะครับวันนี้เด็ดขาดมากค่ะจิรยุลูกนี้แอร์ฟอร์สเนี่ยจับจิรยุอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักค่ะแต่ก็พยายามตีบิดหนีออกด้านซ้ายของตัวเองค่ะแปดต่อสิบเอ็ดครับท่านครับคราวนี้นี่นะครับคือบอลรับเนี่ยล้นแล้วนะคะแต่ว่ามาวินเนี่ยกระโดดดักบอลไว้แล้วก็พิษณุหันคำตาเนี่ยวิ่งตามทันทีนะคะเป็นลูกที่ผู้เล่นบอลเร็วควรจะต้องศึกษาเอาไว้นะคะอย่าคิดว่าบอลมันจะเสียค่ะวิ่งตามได้นะคะ12ต่อ8ครับ Air Force นำอยู่ตีออกไปเองนะครับปิดหน้าไปนิดหนึ่งครับของเจียก็ต้องเรียกเวลานอกเลยนะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่า Air Force นั้นนำอยู่นะครับ13ต่อ8ว่าถ้าเกิดเราจะต้องให้ทันเนี่ยนะเราต้องเอากำไรจากการในเรื่องของบอลบล็อกแล้วก็ดีเฟนซ์กลับมาและตอนนี้สกอร์บล็อกเรายังไม่ได้ตอนนี้บอลบล็อกเราเป็นจุดอ่อนเลยเพราะว่าเราจะต้องปรับในเรื่องของการยืนบล็อกแล้วถ้ายืนบล็อกอยู่เหมือนเดิมนะมันเป็นจุดบอดของเราของเราอยู่แล้วขยับหน่อยทำเนื้อที่มันต้องกว้างหน่อยเนื้อที่เรามันแคบมากเลยเขาเห็นเขาลุกได้หมดเลยนะครับถ้ายังยืนอยู่เหมือนเดิมนั้นเราก็ยังบล็อกไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะปาเสียเองนะเราไม่เป็นไรเรื่องการกันหน่อยโอเคแล้วโอเคแล้วจะเอากำไรหน่อยคนแอมก็เน้นเรื่องทำเกมบล็อกให้ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะคะการที่บอกว่าต้องเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของการบล็อกนะคะคือผู้เล่นเนี่ยต้องเหมือนกับห่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็รักษาตำแหน่งของตัวเองไว้13ต่อ8ครับที่กิตติคุณนี่ขึ้นตรงตัวเอ้าเกือบลงเหมือนกันครับวันนี้โอ้ไปตรงตัวครับว่าพอรับบอลแล้วเนี่ยข้ามมานะครับก็จะลงบนเส้นยังคงเปิดเกมรุกจากโค้งด้านหลังนะคะของฝั่งสระบุรีค่ะหรือหงมิดครับเสิร์ฟเท้านี่เสิร์ฟลงนะครับเสิร์ฟวางไปที่ตำแหน่งหนึ่งเลยค่ะตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งมุมนะคะถ้ายืนอยู่ก็คือมุมด้านขวาของสนามค่ะผู้สิทธิ์ต้องขอโทษเพื่อนเลยนะครับวันนี้เช็คผิดไปนิดนึงนะคะ10ต่อ13ครับคะแนนบีบเข้ามาแล้วครับตอนนี้สระบุรีนะครับทีมคุณภาพนะครับสามารถกลับไปเมื่อนะครับตอนนี้จะเป็นทัสนะครับวันนี้ค่ะกันตะพัดขึ้นโค้งหัวเสาซ้ายค่ะแล้วก็ค่อยๆตีนะคะวันนี้กันตะพัดตีบอลทัชปลายมือได้ดีมากเลยนะคะวันนี้นี่ทำไปแล้ว5คะแนนนะครับกันตะพัดทีม14ต่อ10พาสเสิร์ฟสั้นสวยมากครับกิติคุณศรีทวงเริ่มตีแรกได้แล้วค่ะกิติคุณลูกนี้ขึ้นจากหัวเสาซ้ายค่ะแล้วก็ตีบิดเข้าในสนามเลยนะมีบล็อกตัวเดียวค่ะมีมาวินมณีวงอยู่คนเดียวนี่ไม่ไหวไม่เอาไม่อยู่ครับไม่บอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ทันแน่นอนมุงเกียร์เสิร์ฟต่อครับ16ต่อ14เดี๋ยวได้ไหมไกลนิดนึงแต่ว่าโอ้โหลูกนี้ตีแก้นะครับแต่ว่าจักรภพทำได้ดีมากครับค่ะแต่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะคือการเล่นบอลจนกระทั่งแบบสุดท้ายเลยค่ะครับอย่าปล่อยนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าการแบบอึดนิดนึงนะคะก็จะได้แต้มกลับคืนมาคือฝั่งตรงข้ามคิดว่าบอลไม่น่าจะได้แล้วนะคะเลยเผลอไปนิดนึงค่ะทางสระบุรีแทกบอลแรงไปนิดหนึ่งหลังไปนะอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับนิดหนึ่งนะคะพี่สนุหันคำตัน
แต่ว่าเล่นมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพิษณุนะครับแสดงว่าปรับตัวเข้ากับน้องๆได้ดีมากเอาเสิร์ฟออกครับขอดูหรือเปล่านะครับจังหวะที่เสิร์ฟของจิรยุก็พยายามจะเสิร์ฟยาวๆไปข้างหลังค่ะจิรยุครับอัดยาวๆนะคะแนนตอนนี้ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะคะถ้าสลับบุรีได้ลูกนี้มาก็ขยับเข้ามาใกล้อีกวันนี้ energy ของฝั่งทั้งหลังเลยนะคะลูกนี้ของจิรยุเนี่ยขยับใกล้เข้ามาแล้วค่ะสระบุรี13-15ค่ะลูกนี้ถ้าไม่เรียกขอเชลเลนเสียดายเลยนะครับโอ้โหครับมีการฟาวตะข่ายค่ะของฝั่งสระบุรีน่าจะมีการชาเลนครับแต่ธีรศักดิ์บอกว่าตัวเองฟาวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ชาเลนจ์ค่ะก็เป็นช่วงของเทคนิคอลไทม์เอาท์ครั้งที่2ในเซตนี้พอดีนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นทาง Air Force นำอยู่ครับ 16-13 ครับพอตอนนี้เราไม่รู้นะมันจังหวะในเรื่องของการบล็อกอะน้องมอสนะคะคือเขาเนี่ยจะเป็นคนรับบอลหนักของฝั่งจิรายุนะคะคมันต้องขยับขวานิดนึงค่ะเพื่อมาดักบอลหนักนะคะแล้วค่อยถอยออกไปตีบอลลุกจาก3เมตรค่ะนำอยู่นะครับ Air Force ครับ16-13ครับนี้เซฟบล็อกเอาไว้ได้สวยมากครับอาครับโผล่ขึ้นมาจากไปออกไปเองครับก็ทำให้ทางฝั่งของ Air Force เองก็ขอเชลเลนเหมือนกันนะครับว่าเป็นบอลลงนะครับเป็นทัชบล็อกนะทัชบล็อกครับท่านโทษครับทีมสโมสรวอลเลย์บอลแอร์ฟอร์สขอชาร์จเกมบล็อกทัชการจ่ายนี่จ่ายได้ดีแล้วนะคะคือพยายามจ่ายให้บล็อกของฝั่งไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกแตกค่ะบล็อกกระเจิงนะคะแต่ว่าลูกนี้ก็จะดูว่ากันตพัฒน์เนี่ยเล่นตีอันนี้ต้องละเอียดมากเลยนะครับคือทั้งโค้ชทั้งสตาฟโค้ชทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้ทีมนั้นรักษาความได้เปรียบนะครับหรือเก็บคะแนนให้ได้ครับคุณเสิร์ฟครับผ่านมาดูจังหวะที่ขึ้นตีของผู้สิบสลับบุรีเองก็พยายามรวบมา3คนแล้วนะคะแต่ว่าการบล็อกเนี่ยมืออาจจะเปิดห่างไปนิดนึงเนี่ยค่ะมันจะรูดบล็อกลงมาแล้วลักษณะของภูสิทธิ์เนี่ยตีหนักด้วยนะคะกระแทกข้อมือ
อนนี้เปลี่ยนอนุชิตนะคะลงมาบล็อกตรงกลางค่ะของฝั่งแอร์ฟอร์สนะคะครับ17ต่อ14ครับนำอยู่ครับตรงนี้แต่ว่าจักรภพครับตรงนี้เสิร์ฟติดเน็ตนำมาอย่างนี้ควรที่จะเรียกว่าไปต่อนะครับอย่ารอนะครับเพราะว่าฝั่งสระบุรีเขาประสบการณ์สูงครับอย่ารอคู่แข่งนะครับอันตรายมากนะครับจักรภพต้องแก้ไปก่อนครับวันนี้โอ้โหแล้วถ้าคะแนนนี้เข้ามาได้กลายเป็น16 17เลยครับมาแล้วครับในตอนนี้ไดมอนด์ฟู้ดสระบุรี VC นะครับบีบเข้ามานะครับ16 17ทำให้ฝั่งของ Air Force เองต้องขอเวลานอกเหมือนกันครับโอ้เกมนี้สูสีมากเลยค่ะนำเข้าไปกลางแล้วจะมีมันตีข้อมือมันเร็วไอ้แข่มันขึ้นไปเองแอคชั่นมันเร็วหน่อยเพราะมันยังไงก็โดนมืออยู่แล้วนี่ถ้าโดนมือถ้าเก่งเนี่ยมันขึ้นทั้งนั้นก็อยู่เลยอย่าให้มันปิ้นไปอย่างนี้นะเข็นแล้วนะไป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 สั่งเกมแล้วก็สั่งไปเหมือนทหารเลยนะคะโคเต้ไม่ดีไม่หรอกสั่งปฏิบัติตอนนี้ดักให้ดักทางหัวเสาค่ะมีเสริมเกมบล็อกเลยนะคะสำหรับฝั่ง Air Force นะคะในขณะที่สระบุรีก็เริ่มเกมลุกเริ่มมาแล้วค่ะตอนนี้เกมของสระบุรีท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับเริ่มที่จะมาแล้วนะครับดูจากคะแนนนี่เห็นได้ชัดเลยครับดูสักคือสักเสิร์ฟลูกนี้กะจะเสิร์ฟกดนะครับกลายเป็นติดเนื้อซะก่อนไม่ได้คือตั้งใจที่จะเสิร์ฟแบบจี้อยู่แล้วนะคะมาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับของเซตแล้วนะครับที่นักกีฬาจะต้องพยายามมีสมาธินะครับแล้วก็จะผิดพลาดน้อยที่สุดกับยามินยามินเสิร์ฟจี้นะครับรับไปสวยขึ้นมาตีสวยมากครับยอดเยี่ยมมากค่ะลูกนี้หลิวหงเจียนะคะวิ่งมาเหมือนจะเล่นบอลเร็วค่ะแต่ก็หยุดแล้วก็ขึ้นเล่นบอลบีตรงกลางเนี่ยค่ะเราจะเรียกลูกนี้ว่าลูกคล้ายๆลูกพม่านะคะก็เปลี่ยนภูสิทธิ์พงษ์นรินทร์กลับลงมาค่ะธนภัทรเซตนี้สำคัญมากเลยครับใครจะได้วันนี้นี่พยายามจะตามนะครับกัปตันแขกครับเรารู้สึกเลยนะคะว่าคู่นี้ทำให้สนามแคบไปเลยค่ะครับเพราะบอลนี่กระเด็นไกลมากค่ะวันนี้เกมบล็อกของทางสระบุรียังมีปัญหาอยู่19ต่อ17ครับแอร์ฟอร์สจะเหมือนยังนำเหมือนเดิมผู้เสียเสิร์ฟมากตอนนี้ได้บอลทับมาตีมานะครับยกขึ้นมาก่อนครับธนภัทรต้องอันเดอร์มาให้นะครับยกขึ้นมาตีแต่บล็อกเกือบจะได้เหมือนกันครับแก้บอลเข้าไปในตาข่ายเกินไปนะคะแต่ว่าหลีหงมินก็แก้ไขสถานการณ์ค่ะพยายามตีกระชากนะคะแล้วก็บอลก็บล็อกกระเด็นออกค่ะเดี๋ยวมีเสิร์ฟครับ18 19คะแนนยังสูสีมากครับตอนนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหโดนจับบล็อกอยู่เลยครับวันนี้ขึ้นมา19เท่ากันครับสระบุรีโอ้โหเป็นลูกบล็อกที่ได้แล้วแบบน่าจะเปลี่ยนเกมเลยนะคะลูกนี้พิษณุนี่หลบไม่ทันเลยค่ะหลิวหงเจียนี่ล็อกแขนซ้ายเอาไว้แน่นมากค่ะกันพัฒน์ตีลำบากจริงๆนะครับรูปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสับสั้นมาคราวนี้ขึ้นมากดลงเลยครับ20-19ครับบอลนี้รับล้นแล้วค่ะลูกนี้สำหรับฝั่งแอร์ฟอร์สนะคะแต่ก็แก้ไขสถานการณ์ได้ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะคะคู่นี้นี่ใครผิดพลาดไม่ได้เลยครับคือผิดพลาดหมายความว่าคือเสียคะแนนให้กับคู่แข่งนะครับก็ไปเลยครับคู่แข่งธนภัทรเสิร์ฟครับ20-19มาครับยกมาธนภัทรขึ้นมาติดต้องตรงเนี่ยนะครับเตียยุเป็นการขึ้นที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะโค้งหลังค่ะ
ขึ้นไปแล้วก็สับทันทีเลยนะคะเนี่ยค่ะจังหวะดีมากค่ะจิตรยุดูสิค่ะโอ้แข็งแรงมากนะคะลูกนี้20เท่าจะเป็นสระบุรีครับหรือแอร์ฟอร์สครับที่จะได้เซตนี้นี่เดี๋ยวดูกันครับไม่แน่นที่ธนพัฒน์ให้ผู้สิทธิ์โอ้โหโดนจับบล็อกเลยครับโดนกับตันแขกครับจับลูกนี้มาวินจ่ายบอล3เมตรนะคะแล้วดูมันเตี้ยนิดนึงค่ะทำให้ผู้สิทธิ์ไม่สามารถบิดหนีได้นะคะต้องเรียกกัปตันทีมนะคะไปคุยค่ะโค้ชอาจจะพยายามบอกนะคะว่าอาจจะไปโดนเน็ตนะคะแต่ว่าบอลมันลงสนามแล้วนะครับโอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่สระบุรีขึ้นนำนะครับ21ต่อ20เอาละครับมาดูครับแอร์ฟอร์สจะทำยังไงขึ้นมากระพัดเพิ่มมาลูกนี้ยังเก็บได้ครับยกมาอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้ติดตรงๆนี่นะครับโอ้โหให้พัทรพงศ์ครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กที่สุดในทีมนะครับลูกนี้ขึ้นมาตีโอ้ใจเด็ดมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วตีสู้กับจิรยุด้วยนะคะพัทรพงศ์ลูกนี้เป็นนักกีฬาที่โคเต้ไว้ใจนะเราสังเกตดูมักจะส่งลงมาในช่วงคับขันเนี่ยดูพัทรพงศ์นี่คือถ้าจะเทียบหน้าอกกับยามีนะแค่ยังไม่ถึงไหล่ด้วยซ้ำนะครับโอ้ยามีสูงกว่าเยอะเลยครับ21เท่าพิษณุถามนี่ว่าจะยังไงครับขึ้นมาตีอาร์ครับติดบล็อกนะครับของทางแอร์ฟอร์สอีกครั้งนึงข่าวนี้ติดตรงๆครับแต่ว่าเจ็บหรือเปล่าครับยามีนน่าจะเป็นที่ข้อเท้าหรือเข่านะคะดูการลงต้องเรียกแพทย์เลยนะครับตอนนี้น่าจะเข่าซ้ายนะคะครับโอ้โหเห็นท่าแล้วน่าจะเจ็บเลยค่ะครับข้อเท้าค่ะตัวกลางนี่ก็ขาดแคลนแล้วนะคะแอร์ฟอร์สโอ้โหนี่ได้พิษณุมาข้อเท้าซ้ายนะครับค่ะข้อเท้าซ้ายแล้วเป็นข้อเท้าสำคัญของผู้เล่นโอ้ยเห็นท่าเลยค่ะพลิกครับพลิกคือลงมาตะแคงเลยนะคะข้อเท้าซ้ายค่ะโอ้เราเสียวเลยค่ะคนที่เป็นนักกีฬาเราเห็นภาพนี้แล้วคนลุกด้วยไหมว่าใครโดนมานี่ก็เคยทุกคนต้องเคยโดนหมดเลยฮะนี่ครับจังหวะที่พลิกอย่างนี้คือถ้าพลิกไม่เป็นอะไรก็โอเคนะครับนะครับถ้านั้นก็ต้องอาจจะต้องโอ้โหพักยาวเลยก็ภาวนานะครับว่าขอให้ยามินไม่เป็นอะไรมากนะครับขอให้กลับมาเล่นได้เร็วๆค่ะตอนนี้ทางสระบุรีก็ขอเปลี่ยนตัวนะคะเอาอดิพงษ์ลงไปค่ะครับตัวเซตอีกคนนึงนะคะลงไปแทนจิรายุนะคะสระบุรียังนำอยู่นะครับ22ต่อ21ครับอดิพงษ์เสิร์ฟนะครับคราวนี้ขึ้นมาเซตมาจังหวะที่ตีพลาดไปนี่ก็เลยแต่ว่ายังติดบล็อกครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โอ้โหไปตรงตัวพอดีครับโอพลยังช่วยเอาไว้ได้ครับธนพัฒน์ต้องฟรีบอลไปก่อนคราวนี้เซตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งติดบล็อกครับโอ้โหคนนี้เลยครับพัทรพงศ์โอ้โหนี่พัทรพงศ์สุดยอดจริงๆครับคะแนนสำคัญด้วยครับวันนี้แล้วลูกนี้ธนพัฒน์คือบอลไม่ออกมาสุดนะคะแล้วด้วยความผู้เล่นตัวเซตด้วยนะคะเข้าไปตีกะจะแก้ยาวๆโค้ชแอมยอมเลยนะครับโอ้โหคะแนนนี้เป็นคะแนนแห่งความเป็นความตายของทีมเลยครับพัทรพงศ์โอ้โหช่วยเอาไว้ได้เลยครับ
22เท่าครับเซตแรกมาวินเซิร์ฟมาวินครับคราวนี้เสิร์ฟหลุดออกหลัง23ต่อ22นะครับเป็นสระบุรีนำอยู่ครับ